สิ่งที่จะพูดก็คือเรื่องของ Agile Active นะฮะขอแปลเป็นภาษาไทยว่า Agile จะให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงก็จะมี3ตัวนะฮะมี Pro มี Om แล้วก็ Slim นะครับก็เป็นการจัด category ใหม่หรือกรุ๊ปใหม่ของบริษัท Agile จากงานประชุม Agile World 08ที่เพิ่งผ่านมาต้นเดือนกันยายนนี่เองนะครับคุณประโยชน์ของสารอาหารบำบัดหรือว่าอาหารเสริมที่คนทั่วไปมักเรียกกันเนี่ยนะครับได้สรุปไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมบำบัดโรคความตายอาจกำลังครอบงำคุณใครอ่านแล้วบังคับเล่มนี้ครับยกมือดูนิดนึงโอ้โหเยี่ยมมากครับผู้นำที่ในอยู่ในห้องนี้ควรจะต้องอ่านเล่มนี้กันทุกคนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในแพทย์เรดดี้สแตนยังเขียนอีกเล่มนึงนะครับก็อาจไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับใบสั่งยาอาจฆ่าคุณนะครับก็เห็นความสำคัญของการใช้อาหารเสริมแล้วก็เปรียบเทียบการใช้ยานะครับหัวเรื่องนี้ก็ดูรู้อยู่แล้วครับใบสั่งยาอาจฆ่าคุณเนี่ยแนะนำให้ใช้ยาหรือเปล่านะฮะคนเขียนนายแพทย์เวเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น Family Medicine เป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งในเมืองไทยยังไม่ค่อยนิยมมากนักนะครับแต่ในอเมริกานิยมกันมากคนไข้ทุกคนเนี่ยก่อนจะไปตรวจกับหมอทั่วไปเนี่ยต้องผ่าน Family Medicine ก่อนทุกรายนะครับก็จะมีความรู้กว้างมากแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้มากกว่า7ปีครับนายแพทย์เวดิสแตนก็สรุปว่าผลจากการใช้วิตามินอาหารเสริมแร่ธาตุนะครับสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้ประโยชน์มากมายในกรณีที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นนะครับเป็นสารอาหารที่มีคุณภาพสูงมากนะครับให้ประโยชน์ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคได้นะครับอย่างเช่นของ AGL เราที่พูดไปครั้งที่แล้วคือตัวอูมิใช่ไหมครับเพิ่มศักยภาพแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ที่พูดไปครั้งแล้วก็คือตัวเอ็กโซนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในการกินโดยทั่วไปแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้หลายโรคนะครับโรคหัวใจหลอดเลือดโรคลมปัจจุบันมะเร็งข้ออักเสบความเสื่อมต้อกระจกอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคหืดปอดแล้วก็โรคจากความเสื่อมเรื้อรังนะครับในกรณีนี้คือคนทั่วไปใช้ได้ลดความเสี่ยงแต่ถ้าถึงขั้นรักษาโรคอันนี้ใครต้องเป็นคนใช้ครับแพทย์เท่านั้นนะครับเป็นคนใช้นะครับในการรักษาโรคซึ่งก็จะเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งโดยประมาณเนี่ยทั่วโลกไม่เกิน 1% นะครับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีแพทย์ที่รู้เรื่องพวกนี้ไม่เกิน 1% มีแพทย์ไทยอยู่ประมาณสัก 30,000 คนเนี่ยฉะนั้นมีแพทย์ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้วิตามินรักษาโรคเนี่ยอยู่แค่ประมาณแค่300คนนะครับฉะนั้นผมก็อยากจะเตือนไว้นิดนึงนะครับบางทีเราดูโหผลิตภัณฑ์เอเจลสุดยอดมากเลยดีมากๆนะครับเราอ่านหนังสือเล่มนี้เมื่อคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมบำบัดโรคความตายอาจกำลังครอบงำคุณโอ้โหผลิตภัณฑ์เราก็ดีหนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนแม้เราอยากจะไปดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือเขาจังเลยนะครับในกรณีที่เราไม่ใช่แพทย์เนี่ยอันตรายเกิดมากกว่าประโยชน์นะครับผมเตือนไว้นิดนึงนะครับ ก็แนะนำว่าพามาพบแพทย์เท่านั้นนะครับนี้เราจะดูว่าคนลักษณะสุขภาพดีนี่เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่หนึ่งผิวพรรณต้องเปล่งปลั่งผ่องใสนะครับผิวดูดีโดยเฉพาะตัวที่เรากินกันประจำนะครับที่จะทำให้ผิวพรรณดูดีก็จริงๆแล้วมีอยู่2ตัวคือตัวเอ็กโซแน่นอนแต่อีกตัวหนึ่งคนมักไม่ค่อยทราบว่ามันทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งเต่งตึงดูแข็งแรงด้วยก็คือตัวโปรที่จะพูดวันนี้ครับเพราะเป็นโปรตีนที่ไปเสริมเซลล์ผนังกล้ามเนื้อต่างๆเซลล์ผิวหนังทุกๆเซลล์ของร่างกายต้องใช้โปรตีนหมดนะครับต้องกินควบคู่กันไปทำให้ผิวพรรณดูดีขึ้นนะครับมีเสน่ห์มีพลังจิตสูงนะครับมีแววตาเป็นประกายเวลาไปคุยกับใครเขาก็สามารถมองตาเขาได้ไม่หลบสายตานะครับไม่ใช่ไปคุยเขาลองกินสิตัวนี้ดีนะนะฮะไม่กล้ามองไม่กล้ามองตาเขาแสดงว่าตัวเองยังไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดตัวเองสุขภาพดีมั่นใจว่าฉันนี่เป็นคนสุขภาพดีคนนึงนะและจริงๆเอเจลเนี่ยเราอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่ดีนะครับมันเยี่ยมเลยทีเดียวล่ะนะครับสุขภาพเยี่ยมเลยทีเดียวล่ะนะครับยิ้มได้อย่างชุ่มเย็นนะครับมีเสียงดังกังวานนะฮะสมมุติว่าไม่ได้ใช้ไมค์เนี่ยพูดหลังห้องก็ต้องได้ยินเลยจริงไหมครับหลังห้องได้ยินผมพูดไหมครับก็ต้องเสียสามารถเสียงดังได้อย่างนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เวลาไปคุยกับ prospect ต่างๆก็น้ำเสียงก็ต้องชัดเจนด้วยนะครับกล้ามเนื้อโครงสร้างอวัยวะสมส่วนมีกำลังนะฮะโหกระโดดได้สูงเลยเห็นไหมครับเนี่ยคนดูรูปนี้หมอกระโดดได้สูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็เป็นรูปที่ถ่ายนะอันนี้ตึกอะไรทราบไหมครับคนใหม่เป็นตึกที่ยืนยันว่าบริษัทเอเจลเนี่ยมั่นคงจริงเอาจริงแน่นอนแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนก็คือตึกนี้คือตึกของเอเจลทั้งตึกเลยครับภายใน3ปีเนี่ยมีไม่กี่บริษัทจริงจะว่าไปแล้วมีแค่บริษัทเอเจลบริษัทแรกบริษัทเดียวเท่านั้นเองที่เปิดบริษัทมาไม่ถึง3ปีด้วยซ้ำใช่ไหมครับสามารถสร้างตึกเป็นของตัวเองได้บางธุรกิจนั้น
ช่าห้องหนึ่งหรือชั้นหนึ่งของตึกบางตึกเท่านั้นเองจริงไหมครับนะฮะแต่เอเจลสุดยอดไหมครับนะฮะปรบมือให้หน่อยสิครับผลิตภัณฑ์ของเอเจลตอนนี้ก็เริ่มมีทีมแพทย์เข้ามาใช้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ผู้นำซีอีโอของเรานะครับคุณเกรนเจนเซ่นนะครับนายแพทย์แชดมาโลนนะครับนายแพทย์ท็อดเนลสันนะครับงานเอเจลครั้งนี้นะครับได้ข่าวแว่วๆมาว่านายแพทย์แชดมาโลนจะมาเมืองไทยนะครับใครเคยเจอนายแพทย์แชดบ้างนะฮะครั้งที่แล้วท่านมาครั้งหนึ่งแต่ท่านไม่ได้พูดแต่ว่าจริงๆนายแพทย์แชดเนี่ยเป็นคนที่ได้พูดบนเวทีเอเจลเวิลด์นะครับเป็นคนที่พูดได้เก่งมากแล้วก็มีอารมณ์ขันสนุกสนานนะฮะคุยได้สนุกสนานมากนะครับเข้าไปทักทายฮาปราศัยกันผมว่านิสัยคล้ายๆคนไทยนะนายแพทย์แชดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์หลายคนนะครับมีอาจารย์สุเพียวนะครับมีอาจารย์สิทธวีก็เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรียกว่ามีทีมแพทย์เดินขบวนกันเข้ามาในเอเจลนะครับคือไม่ได้ไปเดินขบวนอะไรข้างนอกนะฮะเดินขบวนเข้ามาในเอเจลหมดหลายคนนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากกว่าเดินอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เอเจลเองเรามี advisory board นะครับเรียกว่าเป็นเอเจล certific advisory board นะครับซึ่งทีมแพทย์เหล่านี้ก็ทำหน้าที่ในการคัดเลือกสินค้านะครับดูเรื่องของผลิตภัณฑ์นะฮะแนะนำเรื่องของประโยชน์ของสินค้าต่างๆนะครับในการเจลเทคโนโลยีท่านแรกเมื่อกี้ได้เอ่ยชื่อไปแล้วนะครับนายแพทย์ท็อดเนลสันนะครับเป็นวิสัญญีแพทย์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาเมืองไทยก็คือนายแพทย์แชดมาโลนนะครับเป็น critical care medicine ก็คือเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับเมืองไทยมีน้อยนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มีเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นคนไทยเทรนอยู่อเมริกาเทรนเสร็จนึกว่าจะกลับเปล่ามีเมียมีลูกอยู่อเมริกาเป็นฝรั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนเพื่อนผมคนนี้จริงๆย่อเทรนอยู่ต้อง4บอร์ดเนี่ยนะครับ4บอร์ดนะฮะก็บอร์ดนี้ที่เขาเทรนคือ critical care นะครับก็คือเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็เล่นกีฬาหลายอย่างเห็นไหมครับทั้งเป็นนักกรีฑาเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับดำน้ำนะฮะปีนเขาขี่จักรยานขึ้นเขาใครเคยขี่จักรยานขึ้นเขาไหมครับอย่างเงี้ยคนสุขภาพธรรมดาขี่ไม่ได้นะฮะต้องสุขภาพเยี่ยมนะครับงั้นเอเจเราเน้นคนต้องทำให้สุขภาพเยี่ยมครับเราไม่ได้เน้นเครือข่ายผู้ป่วยจริงไหมหลายคนพอเอเจลผลิตภัณฑ์ดีมากเลยพยายามสร้างทีมงานฝั่งขาซ้ายให้เป็นพวกอัมพาตทั้งทีมนะฮะมาถามผมจังคนอัมพาตกินอะไรดีทีมขาขวาขอเป็นมะเร็งเป็นโรคไตวายอะไรเงี้ยนะขาหนึ่งเป็นอัมพาตขาหนึ่งเป็นโรคมะเร็งมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราสร้างให้ทุกคนเป็นคนแข็งแรงเป็นสุขภาพเยี่ยมหมดนะครับฉะนั้นคนเป็นโรคนี่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรานะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครนะครับและทำธุรกิจง่ายมากๆครับเวลาเราไปคุยกับคนดีๆนะครับเอเจลก็แต่งตั้ง advisory board ทั่วๆไปนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณทัก 4-5 คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นฝรั่งหมดเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์นะครับบอร์ดท่านหนึ่งก็ได้มาแต่งตั้งในประเทศไทยนะครับเป็นคนแรกและปัจจุบันก็น่ายังเป็นคนเดียวอยู่ของเอเชียนะครับก็เขาบอกนายแพทย์ดร. CL นะครับก็คือชื่อเล่นไม่ใช่ชื่อเล่นนะชื่อภาษาอังกฤษนะเป็นตัวย่อผมดร.ชนินทร์ลีวันนันนั่นเองนะครับขอบคุณครับก็ความสามารถคงพอฟัดพอเวียงกับฝรั่งก็ได้นะฮะที่จะให้ความรู้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทนะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมต้องเป็นเจลเทคโนโลยีด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เป็นเจลเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอาหารเสริมไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเราก็กินแบบเม็ดๆกันมาตั้งนานจริงมั้ยครับแบบเม็ดเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าเรารู้ได้ยังไงครับว่ามันดูดซึมเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายเนี่ยไออาหารเสริมแบบเม็ดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันได้ออกฤทธิ์อย่างที่มันต้องการมั้ยเช่นบอกว่าตัวเนี้ยสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้สามารถป้องกันโรคนั้นโรคนี้เนี่ยถ้ามันไม่เข้าสู่กระแสเลือดมันจะออกฤทธิ์ได้มั้ยครับไม่ได้นะครับอย่างรูปนี้เอ็กซเรย์เห็นชัดเจนครับว่าตัวเม็ดอาหารเสริมนะครับที่ออกมากินจากปากลงมาจนถึงอุจจาระออกมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่สามารถดูดซึมได้ยังเป็นเม็ดๆสวยงามอยู่เลยเห็นชัดเลยเป็นเม็ดกลมกับเม็ดรีนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่แตกตัวเข้าสู่กระแสเลือดผลที่ทราบก็คือไม่ได้ผลนั่นเองจริงไหมครับทีนี้เอเจลเราก็เลยคิดนวัตกรรมใหม่นะครับจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยใช้เจลเมทริกซ์เป็นเบสนะครับของทุกๆซองของเจลนะครับในทุกๆซองเนี่ยนะเราจะคนใหม่ก็จะทราบว่าในนี้มันจะมีตัวนิ่มๆๆๆอะไรอยู่ข้างในสักอย่างนึงในนี้ที่นิ่มๆอยู่ข้างในเนี่ยก็คือเป็นเจลเมทริกซ์ซึ่งสกัดจากกัวกัมกับแซนแทนกัมนะครับกัวกัมกับแซนแทนกัมก็มีหน้าที่เป็นตัวดูดซับหรือดึงน้ำเอาไว้ที่ตัวของมันจุดสีฟ้าก็แทนสัญลักษณ์ของน้ำนะครับเมื่อดึงน้ำไว้ในตัวของมันเขาก็จะใส่
นะฮะสารอาหารต่างๆลงไปเช่นวันนี้ที่จะพูดยกตัวอย่างอย่างซองนี้นะ SLM เนี่ยนะครับนะเราก็อ่านกันสบายปากเลยว่าสลิมนะจริงๆมันก็อ่านไม่ออกนะว่าเป็นสลิมนะนะ SLM หรือสลิมก็ได้เรียกเลยสลิมก็ได้นะครับเราก็ใส่ฮูดี้กับใส่กาสเนียแคมโบเกียเข้าไปเมื่อใส่เข้าไปฟอร์มที่เราเตรียมสารอาหารทุกตัวเนี่ยเราเตรียมในฟอร์มที่เรียกว่าพรีไฮเดรตนะครับภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าตัวพร้อมดูดซึมน้ำนะพรีไฮเดรตเมื่อมันมาเจอน้ำในนี้นะครับมันก็ดูดซึมน้ำกลับเข้าไปในตัวเซลล์ของมันใหม่มันก็พองขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสารอาหารที่กลับคืนสู่ลักษณะที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดแล้วสารอาหารทั้งหมดของเอเจลก็ต้องขอบอกว่าเป็น 100% natural คือธรรมชาติ 100% นะครับความสำคัญของเจลเทคโนโลยีเนี่ยมีความแตกต่างจากเป็นเม็ดอยู่2ข้อนะครับข้อที่1นะครับใครเป็นงานแมเนเจอร์แคมป์แล้วเนี่ยนี่คือ advantage นะครับ advantage ของมันนะครับมีอยู่2ข้อทุกตัวก็ตอบเหมือนกันคือ advantage คือข้อเด่นข้อดีที่ตัวอื่นไม่มีนะครับ1คือมันสามารถกินได้ตามเวลาที่ต้องการสะดวกในการพกพานะครับตัวนี้เนี่ยทำไมถึงสะดวกนะครับอ้าวใครในห้องนี้เคยกินยาเม็ดบ้างยาเม็ดยาหรืออาหารเสริมเม็ดก็ได้นะครับสมมุติว่ายาเม็ดหมอสั่งให้กินเนี่ยยาตัวนี้นะคุณเอาไปกินแก้นั้นแก้โรคนั้นเปรียบคงเจ็บคออะไรแล้วแต่เนี่ยกินวันละ3เวลานะเช้าเที่ยงเย็นครบ7วันหมอให้ยาคุณไป21เม็ดครบ7วันเนี่ยยาเราเหลือมั้ยเอาใครกินยาแล้วตัวเองเหลือมั้งหมอบอกว่าครบแล้ว7เหลือโอ้โหนี่เหลือเกือบ 70-80% จริงมั้ยและจริงประชากรทั่วไปก็เป็นแบบนี้ครับในเมื่อยาที่ให้ไป 100% เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่กินกันเหลือแสดงว่ากินไม่ครบฉะนั้นมันออกฤทธิ์ได้ 100% มั้ยนี่ยังไม่พูดว่ามันดูดซึมได้หรือเปล่านะแค่กินยังกินไม่ครบเลยอ่ะนะครับทำไมกินไม่ครบล่ะมันไม่สะดวกจริงมั้ยครับถึงเวลาตอนบางทีเช้ารีบออกมาทำงานยาตัวนี้ต้องกินก่อนอาหารบางตัวบอกต้องกินหลังอาหารบางตัวบอกต้องกินพร้อมอาหารเคยเห็นใช่ไหมครับรู้จักไหมพร้อมอาหารเขากินกันยังไงนะค่อนข้างลำบากเล็กน้อยนะครับต้องกินข้าวไปครึ่งจานเสร็จแล้วกินยาตัวนั้นจะเป็นเม็ดจะเป็นน้ำอะไรแล้วแต่เสร็จแล้วกินข้าวต่อยครึ่งจานเนี่ยนะฮะอย่างนี้เรียกว่ากินพร้อมอาหารลำบากไหมนะครับแล้วบางทีคนไทยเรามื้อเช้าไม่ค่อยได้กินอะไรซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ต้องบอกว่าผิดนะครับมื้อเช้าไม่ค่อยได้กินอะไรรีบออกมาทำงานนะครับคนในกรุงเทพเนี่ยก็เลยไม่รู้จะกินครึ่งจานยังไงวะเนี่ยเพราะมันไม่ได้กินอะไรอ่ะก็เลยขาดมื้อเช้าบางทีมื้อเที่ยงกะว่าจะเอามากินมื้อเที่ยงรีบอีกแล้วนะฮะพักเที่ยง1ชั่วโมงเนี่ยจริงๆให้เวลากินตั้งชั่วโมงนึงเนี่ยแต่มีเวลาช้อปปิ้งสัก45นาทีนะจริงมั้ยโดยเฉพาะบางคนตลาดอยู่แถวๆที่มันมีซอยละลายซับมีตลงตลาดอยู่เนี่ยนะที่ทำงานอยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะครับนะจะเป็นเวลาช้อปปิ้งสักตั้ง 45-50 นาทีถึงเวลากินกินแป๊บเดียวเองอ่ะนะพอกินแป๊บเดียวลืมอีกแล้วตอนช้อปปิ้งก็ลืมกินเพราะตอนไปช้อปปิ้งสามารถกินได้ไหมไม่ได้พอจะกินอาหารกินข้าวกินปลาเสร็จวิ่งกลับมาทำงานที่โต๊ะคอมพิวเตอร์คนมนุษย์ทำเงินเดือนก็เป็นแบบนี้ลืมกินอีกไหมครับลืมอีกแล้วนะอ้าวเดี๋ยวคือมื้อเย็นค่อยกินทีนี้มื้อเช้าก็ไม่ได้กินมาเม็ดนึงมื้อเที่ยงก็ไม่ได้กินมาเม็ดนึงมื้อเย็นล่อไป3เม็ดเลยเนี่ยทำได้ไหมไม่ได้นะครับเราเรียกว่ายามจะโอเวอร์โดสก็เลยกินเม็ดเดียวนะถ้าสมมติเพราะตอนเย็นเริ่มรีแลกซ์เริ่มผ่อนคลายเริ่มที่จะไม่ค่อยมีอะไรรีบเร่งแล้วก็กินได้แค่เม็ดเดียวบางทีผมให้ยาคนไข้ไปเนี่ยนะครับกลับมาเหลือเกินครึ่งฮะนะมีอยู่คนหนึ่งเหลือเชื่อเลยผมไม่น่าเชื่อจะเกิดได้นะฮะให้ยาไปเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะผมสั่งยาไปประมาณ3เดือนเนี่ยนะคุณป้ามาบอกว่ายาเพิ่งหมดเมื่อเดือนที่แล้วนะป้ามาหาผมเมื่อประมาณปี49 48 49อ่ะนะครับผมก็ดูประวัติป้าทำไมยาเพิ่งหมดเนี่ยนะผมย้อนไปดูโอ้โหป้ามาหาผมตั้งแต่ปี48 49อ่ะแล้วผมสั่งยาไปให้ป้า3เดือนนี่วันนี้ยาป้าเพิ่งหมดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับจะได้ผลดีไหมครับคุณป้าคนนี้ที่กินยาไม่ได้ผลแน่นอนครับแต่แกก็อุตส่าห์กินมาเรื่อยๆ3ปีนะฮะเพิ่งจะหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงออกแบบมาให้สามารถกินได้สะดวกครับพกพาสะดวกอยู่ตอนไหนก็กินได้และจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้น้ำแล้วกินได้ทุกสถานการณ์อยู่รถไฟฟ้ากินได้ไหมครับใครเคยฉีดเจลกินรถไฟฟ้าบ้างมีไหมครับนะฮะขับรถมากินได้ไหมขับรถนะครับกินได้อีกไปเดินตลาดกินได้ไหมและควรกินในตลาดด้วยนะครับจริงไหมครับมันออกฤทธิ์ดีมากเลยนะครับทำให้เราร่ำรวยขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันกินได้ทุกสถานการณ์ครับแล้วเมื่อกินทุกสถานการณ์เนี่ยนะครับเราก็ได้สารอาหาร 100% เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแนะนำว่ากินโดยทั่วไปก็คือวันละซองเดียวเองนะครับก็ได้สารอาหาร 100% นี่คือแค่ได้กินนะครับบางตัวก็ไม่ได้กินอีกตัวอีกคำตอบหนึ่งยิ่งสุดยอดกว่านั้นอีกครับต่อให้ตัวสมมติเรากินยาเม็ดได้ 100% ก็จริงแต่เราก็ไม่รู้ยาเม็ดนั้นได้ดูดซึมจริงหรือเปล่าอันที่สองคือเมื่อกี้หนึ่งได้กินอันที่สองได้เข้ากระแสเลือดครับสมรรถชีวภาพหรือ bio availability ของตัวเจลเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารที่ย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะกินโดยที่ดูดซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดได้เลย
นะครับแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดโดยดูดซึมมากๆบริเวณลำไส้เล็กนะครับบริเวณลำไส้เล็กซึ่งจะทำให้ผลของการดูดซึมตรงนี้ถ้าคนนั้นไม่มีปัญหาลำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบต่างๆเนี่ยนะครับดูดซึมได้เกือบ 100% นะครับหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ 75-85% ถ้าเขามีปัญหากระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบซึ่งผนังลำไส้เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ต่อให้แค่ 75% เนี่ยมันก็ยังมากกว่าแบบเม็ดนะครับเพราะแบบเม็ดเนี่ยการดูดซึมแย่มากๆบางชนิดเชื่อไหมครับดูดซึมไม่ถึง 1% 0.1-0.6% ก็ยังมีบางชนิดบางชนิดดูดซึมได้ 10% 20% อย่างมากที่สุดผมเห็นอยู่ที่ประมาณ 30% กว่าเนี่ยมากที่สุดแล้วที่เป็นเม็ดๆนะครับฉะนั้นกินเข้าไปได้เต็มที่กินเสร็จดูดซึมได้อีกนะครับฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เอเจลเนี่ยจึงเกิดฤทธิ์อย่างค่อนข้างชัดเจนกว่ากินตัวอื่นๆที่เคยกินมานะครับนี่ในแง่ทางการแพทย์นะครับผลิตภัณฑ์ของเอเจลทั้งหมดมี4กลุ่มกลุ่มที่1ชื่อว่าเอเจลคอร์นะครับมีเอ็กโซมินอูมิซึ่งได้พูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับใครอยากจะฟังเพิ่มเติมก็เดี๋ยวรอ CD คงจะออกมาเร็วๆนี้นะครับและ CD ชุดใหม่นะครับออกเป็น VCD นะครับมีสไลด์อย่างนี้ให้ด้วยดีไหมครับนะบางคนฟังแต่หูเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของวิชาการเล็กน้อยไงถ้าได้เห็นภาพมันจะรู้สึกชัดเจนขึ้นก็เลยเรียกร้องมานะทีมงานเราก็จัดให้นะครับฉะนั้นชุดต่อไปก็จะเป็นมีสไลด์ด้วยนะครับไม่รู้ถ่ายหน้าผมไปดูหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายเลยนะเนี่ยนะถ่ายแต่สไลด์นะครับชุดที่2นะครับเอเจลแอคทีฟที่พูดวันนี้และอันที่3คือเอเจลทรีฟนะครับเฟร็กซ์ฮาร์ทคอลนะครับทรีฟแปลว่าอะไรครับงอกเงยนะครับในเด็กมันเขียนว่างอกเงยเจริญงอกงามนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเอเจลเสริมสร้างนะครับและเอเจลเรือนร่างหรือเอเจลบอดี้นะครับก็คือปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพียงกลุ่มเดียวนะครับคือเอเจลเอสเลสสกินแคร์นะครับก็เราขายเป็นชุดนะครับเราก็คงทราบว่าเป็นชุดหนึ่ง7ชิ้นนะครับก็ยกชุดเลยนะครับจะแยกชุดไหมก็อนาคตมีแน่นอนนะครับวันนี้ก็จะโฟกัสในเรื่องของเอเจลแอคทีฟนะครับโปรโอมนะครับใครเข้าเว็บไซต์ของ AGEL www.agel.com บ้างมีไหมครับช่วงนี้นะฮะจะเห็นหน้าจอใหม่แบบนี้นะครับนั้นเห็นว่าเขาแยกชัดเจนแล้วเป็น4กลุ่มหลักแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยชื่อ AGEL Body ผมก็ดูว่าเขาก็น่าจะทำตัวอื่นเพิ่มเข้ามาอีกเพราะว่าตั้งชื่อว่าเป็น Body จริงไหมตัวนี้มันสกินแคร์มันผิวหนังไอ้มันผิวหน้านะครับแสดงว่าเขาตั้งชื่อเรารู้เลยว่า AGEL ต้องมีอะไรบางอย่างอีกแต่ออกมาเป็นล็อตออกมาเรื่อยๆเลยแล้วได้ทราบข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีลิสต์ที่ทำเป็นเจลอีกประมาณ100กว่าลิสต์นะครับสุดยอดไหมฮะไม่ปรบมือให้เจลหน่อยแล้วครับมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเก่าเนี่ยก็มีพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างเช่นตัวสลีมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสมัยก่อนครั้งแรกเนี่ยเราใส่เฉพาะตัวกัสเนียแคมโบเกียนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเริ่มใส่ตัวที่มีคุณสมบัติดีขึ้นอีกตัวนึงชื่อฮูเดียใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับเรียกว่ามีการวิจัยพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะ AGEL Active ทำไมต้องเป็น AGEL Active ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์มีอยู่3ตัว Pro Ohm แล้วก็ Slim นะครับ SLM นะครับเพราะว่าชีวิตเราครับทุกๆคนเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นนักกีฬาครับจะแข็งแรงอย่างนักกีฬานี่เป็นไปไม่ได้คนทั่วๆไปนะแต่คนที่เป็นนักกีฬานี่เขาฝึกแล้วฝึกหนักมั้ยครับหนักนะฮะบางทีต้องอาชีพเขาเนี่ยคือชีวิตเขาตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยอยู่กับห้องฝึกตลอดเวลาเลยแต่คนทั่วๆไปนะอย่างผมเองก็เช่นเดียวกันทุกๆคนไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นนักกีฬาฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งด้วยความแข็งแรงด้วยสุขภาพเยี่ยมเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วเกิดป่วยด้วยอะไรบางอย่างกับอีกหนึ่งคนที่ทำงานออฟฟิศนั่งทำงานทั้งวันเนี่ย2คนนี้ป่วยด้วยโรคเดียวกันสมมติว่าเป็นมะเร็งปอดก็ได้แบบร้ายๆเลยนะครับแล้วต้องผ่าตัดคิดว่าคนเป็นนักกีฬาจะฟื้นตัวก่อนหรือคนที่นั่งทำงานออฟฟิศฟื้นตัวก่อนครับนักกีฬาแน่นอนอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเอเจลเนี่ยเราพยายามบูสเตอร์ให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมานะครับแข็งแรงขึ้นมาและสุขภาพเยี่ยมขึ้นมาเพื่อเราไม่รู้วันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเราจะมีการสู้กับมันได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็ถ้าเกิดจำเป็นต้องผ่าตัดเนี่ยการฟื้นตัวก็จะเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นนักกีฬามาราธอนนะยิ่งนักเรียนมาราธอนนี่จะถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเพราะต้องวิ่งกัน42กิโลเมตรจริงไหมครับใครเคยวิ่งมากีฬามาราธอนนะฮะโอ้โหเก่งมากเลยนะครับแล้วก็เจลทั้งหมดเนี่ยในสูตรของ Active นะครับ AGEL Active เนี่ยจะเป็นสูตรอาหารที่เน้นการให้พลังงานนะครับให้มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เน้นให้สุขภาพยอดเยี่ยมครับมันไม่ใช่แค่ดีฮะมันเยี่ยมเลยนะครับทำให้กิจกรรมที่เราเคยทำในระดับปกติเราบางทีก็ทำกิจกรรมช่วงนี้เหนื่อยแล้วนะครับเช่นอาจจะทำงานขนาดนี้เหนื่อยแล้วหรือเล่นกีฬาประมาณนี้เหนื่อยแล้วนะครับมันสามารถทำให้เราทำได้มากขึ้นกว่าเดิม
นะครับนานขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อเวลาได้นานขึ้นและทำได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่างเช่นทำงานก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนทำงานช่วงบ่ายๆนะครับยังสดชื่นอยู่แต่บางคนเริ่มนะฮะปวดหัวและเริ่มกระเซาะกระเซิงและนะครับเพราะความสมรรถภาพของร่างกายของคน2คนนั้นไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยทำให้เราสามารถทำงานต่อเนื่อง work hard และ work smart ได้ด้วยนะครับก็คือได้ระยะเวลานานแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพราะมันจะเพิ่มสมาธิในการทำงานเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วใครบ้างล่ะครับที่ต้องเหมาะกับ agile active นะครับนะผู้ป่วยประเภทไหนบ้างที่ต้องเหมาะ agile active มีไหมครับนะโรคอ้วนนะครับมะเร็งใช่ไหมเบาหวานหรือเปล่านะครับอ้าวดูสิครับใครบ้างเราต้องไปวิ่งหาผู้ป่วยไหมเนี่ยนะครับไม่ต้องเลยนะยกผู้ป่วยยกหน้าที่ผู้ป่วยให้แพทย์แผนปัจจุบันเข้าไปเลยนะครับหลายคนมาปรึกษาผมผู้ป่วยนี้รักษายังไงดีผมพาไปพบแพทย์แผนปัจจุบันครับนะฮะไม่ใช่หน้าที่ของชาวเอเจลนะครับคนที่ต้องการรูปร่างดีครับมีใครบ้างไหมครับในห้องที่ต้องการรูปร่างดีนะฮะต้องการรูปร่างดีนะครับไม่จำเป็นต้องอ้วนหนักๆนะครับไม่จำเป็นต้องอ้วนแบบที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2วันก่อนจริงไหมนะนั้นสถิติโลกใครอยากเป็นสถิติโลกแบบนั้นบ้างมีไหมครับนะฮะอ้วนที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็ตายเร็วมากด้วยนะฮะ20 กว่าปีเองนะครับงั้นคนที่ต้องการรูปร่างดีครับใครก็ตามที่เรารู้จักนะฮะดีแบบนี้ดีไหมครับนะซูเปอร์สตรีดีไหมถ้ารูปร่างแบบนี้คุณซูเปอร์บุรุษดีไหมครับรูปร่างแบบนี้คือถ้าเป็นเมียเราอะดีจริงไหมคนที่ต้องการเพิ่มสมาธิในการทำงานมีใครบ้างครับที่อยากทำงานแล้วมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นหลายคนเลยในห้องนี้เองเนี่ยในห้องนี้มีใครเป็นมะเร็งไหมครับมีไหมฮะมีใครเป็นอัมพาตอยู่ไหมครับไม่มีนะครับแต่หลายคนครับต้องการที่ทำงานแล้วมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนะครับอยากหาทางเลือกใหม่ของอาหารว่างที่ไม่ใช่ขยะนะครับบางครั้งเวลาตอนเพลียๆเหนื่อยๆบางคนก็จะไปซื้อพวกขนมขบเคี้ยวกรุบๆกรอบๆกินนะช็อกโกแลตแท่งๆกินเพื่อให้รู้สึกแหมมันมีกลูโคสไปเลี้ยงหน่อยจะได้ฟื้นตัวซึ่งพวกนั้นเนี่ยกินกันซ้ำๆเนี่ยเราเรียกเป็นอาหารขยะนะครับอาหารขยะซึ่งทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกมากมายวันนี้เนี่ยมันมีอีกทางเลือกนึงของอาหารว่างที่ไม่ใช่อาหารขยะนะครับตัวนั้นจริงๆคือตัวโปรนะฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าโปรนี่เป็นสแน็คเลยเป็นอาหารว่างเป็นขนมเขาเลยนะครับบางทีเขากินโปรกันวันหนึ่งประมาณ 2-3 ซองเนี่ยนะครับที่ต่างประเทศนะครับใครครับที่อยากมีความคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าผมเดินพูดแล้วผมก็เดินย่องย่องอย่างเงี้ยดีไหมครับผมวันนี้จะพูดตัวที่ทำให้กินเรากินแล้วรู้สึกมีความสดชื่นกระฉับกระเฉงนะแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นนะครับท่านจะเชื่อผมไหมครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปคุยกับ prospect ว่าเอเจของเราจะทำให้เราดูดีดูแอคทีฟแล้วเราก็ยังง้อยๆ อยู่อย่างเงี้ยนะฮะ prospect จะเชื่อไหมครับว่าผลิตภัณฑ์เราดีดังนั้นใครครับที่ต้องทำตัวแอคทีฟก่อนครับตัวเราครับนะฮะเราทำให้ต้องทำให้ตัวแอคทีฟก่อนนะครับคนที่อยากที่มีวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นไงฮะทำงานแล้วได้ไปเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็ถ่ายกับคุณหมอสุเพียวนะครับอาจารย์สุเพียวที่ Universal นะครับทำงานอย่างมีความสุขครับทำงานด้วยได้ไปเที่ยวฟรีด้วยได้เงินใช้ด้วยนะมีวิถีชีวิตยอดเยี่ยมไหมครับนะฮะยอดเยี่ยมนะครับแล้วคนที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าI am active ไหนพูดพร้อมกันนะครับ I am active อีกครั้งครับ 1, 2, 3 I am active โอเคนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีเด็ดอีกวันนี้อีกนิดนึงนะครับตัวแรกครับโปรตัวนี้นะครับโปรนี่มันก็เป็นสื่อชื่อที่จะบอกถึงเรื่องของโปรตีนนะครับแต่จริงๆในนี้มีมากกว่าโปรตีนมันมีทั้งเวโปรตีนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออะไรแล้วก็มีมีเดียมเชนไตรกลีเซไรด์นะครับเป็นพลังงานที่ให้กับร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับกลุ่มมุ่งหวังครับคนที่ออกกำลังกายแน่นอนอยู่แล้วครับกลุ่มนี้ใช่แน่นอนนะครับมีใครบ้างไหมออกกำลังกายเป็นประจำนะครับมีอยู่แค่2คน3คนนะครับจริงแล้วเราควรจะออกกำลังกายเป็นประจำเพราะฉันออกกำลังกายประจำค่ะทุกวันเกิดประจำทุกวันเกิดนะฮะปีละ1หนนะครับต้องออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาทีต่อวันนะครับแล้วแนะนำว่ากินโปรเนี่ยทั้งก่อนและหลังนะครับการกินโปรก่อนทำให้เราเนี่ยมันไปสร้างกล้ามเนื้อค่อนข้างเร็วนะครับเรียกว่าเมตาบอลิซึมของโปรเนี่ยที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งไปที่กล้ามเนื้อเลยในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อเราเหมือนเครื่องจักรกำลังทำงานจริงไหมครับแล้วเรามีโปรอยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วมันก็วิ่งไปสร้างกล้ามเนื้อได้เลยนะครับหรือจะกินหลังออกกำลังกายก็ได้การกินหลังออกกำลังกายมันทำให้ไปบูสเตอร์พลังงานเพราะเราออกกำลังกายเสร็จส่วนใหญ่มันก็จะหมดพลังงานอาจจะเพลียอาจจะเหนื่อยยิ่งจริงๆแล้วการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคือตอนเช้านะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกตอนเช้าเพราะว่าออกเสร็จมาทำงานไหวไหมเนี่ย
นะก็จะเพลียจะเหนื่อยงั้นพอออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเรากินโปรเข้าไปเราจะสดชื่นขึ้นมาอีกมากเลยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยแม้มีจำนวนน้อยก็ตามแต่เป็นคนที่สนใจสุขภาพแล้วก็สนใจในการหาอะไรบางอย่างที่มันแปลกใหม่นะครับและที่สำคัญเขามีกำลังซื้อมากครับเพราะว่าการที่เข้าฟิตเนสต่างๆพวกนั้นใช้เงินไหมฮะนะมักเป็นคนที่ต้องมีกระตังอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในโปรของเราเนี่ยซองจะใหญ่กว่าขนาดตัวเอเจลกลุ่มอื่นก็จะใหญ่กว่าประมาณสักเกือบเท่าตัวนะครับตัวอื่นเนี่ย21กรัมนะครับในตัวนี้จะมี40กรัมนะครับแล้วก็ให้โปรตีนทั้งหมดเนี่ย10กรัมนะครับ10กรัมโปรตีนนะฮะมีเวโปรตีนเป็นตัวหลักเวเป็นเวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์นะครับมีวิตามินพวกนี้เราใส่เพื่อให้ช่วยในการสันดาบสารอาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับมีแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมนะครับรสชาติดีมากมี2รสนะครับรสช็อกโกแลตทรัฟเฟิลกับรสอะไรครับบานาน่าสตรอเบอรี่นะครับมีอยู่2รสใครชอบรสไหนรสนี้ก็อธิบายง่ายๆเป็นรสช็อกโกแลตแต่รสนี้พอบอกบานาน่าสตรอเบอรี่หลายคนไม่เข้าใจผมคิดว่ามันคล้ายๆวานิลาคือบางทีเราไปอธิบายให้ prospect ฟังเราอาจจะบอกรสวานิลาคนไทยอาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเป็นสุดยอดโปรตีนครับแล้วก็เป็นความสมดุลของโปรตีนคือมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่เหมาะสมเป็นอาหารว่างชั้นยอดเห็นมั้ยฝรั่งเขาใช้ตัวนี้เป็นอาหารว่างกันนะครับแคลอรี่ที่เห็นทั้งสองเบลเทอร์แบบนี้นะครับที่รู้สึกมันหวานใครเคยกินบ้างนะครับโปรนะจะออกหวานๆนะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือเป็นบานาน่าสตรอเบอรี่ก็หวานบางคนกังวลครับไม่ต้องกังวลฮะเพราะแคลอรี่เนี่ยให้แค่90แคลอรี่นะครับทราบไหมครับอาหารที่เรากินทั้งวันเลยโดยเฉลี่ยเรากินกันประมาณกี่แคลอรี่2,000แคลอรี่นะครับ2,000กิโลหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่แต่บางทีเราพูดเข้าใจง่ายๆก็แคลอรี่แต่จริงหน่วยที่ถูกต้องคือกิโลแคลอรี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ทวงขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะบางทีได้ยินแค่ว่าแคลอรี่ก็เป็นเหมือนกับเราเข้าใจกันแล้วนะครับหน่วยตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่า90เท่ากับ 2,000 ต่างกันเยอะมั้ยครับฉะนั้นกินโปรไปเนี่ยไม่ต้องกลัวต่อให้กินไป2ซองก็ได้แค่180เองยังแค่ไม่ถึง1ใน10ที่ร่างกายกินทั้งวันเลยนะครับแล้วก็คนที่ต้องการทำให้รูปร่างดีนะฮะก็แนะนำใช้ควบคู่กับสลิมนะครับอาจจะทดแทนอาหารได้ในบางมื้อเช่นมื้อเย็นเป็นต้นนะครับใช้ก่อนก็ได้อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังหลังก็ได้นะครับเป็นโปรตีนเสริมชั้นยอดเลยนะครับเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนมาจากไหนนะครับก็มาจากนมนะครับมาจากนมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนหลังก็จะแยกส่วนประกอบของนมเนี่ยนะเป็นเนยแข็งในเนยแข็งเนี่ยก็จะมีแคลเซียมนะครับที่ฝรั่งก็ชอบกินเพราะมีแคลเซียมแต่จริงๆมันก็จะมีตัวอื่นด้วยคือคอเลสเตอรอลในเนยแข็งในชีสนะครับอร่อยไหมครับชีสอร่อยนะฮะผมก็กินบ้างในบางครั้งเหมือนกันถามว่าอร่อยไหมก็ตอบว่าอร่อยนะครับแล้วก็บางประเทศนี่กินชีสกันทุกวันเลยนะครับทำให้มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงนะครับเมื่อสกัดเอาคอเลสเตอรอลออกมาอยู่ในชีสนะครับส่วนที่เหลืออีกส่วนนึงจะเหลือแต่โปรตีนล้วนๆครับเราก็เรียกว่าเป็นเวโปรตีนนะครับให้โปรตีนโมเลกุลเล็กๆๆๆซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโกลเบรดก็คือเป็นโมเลกุลเล็กๆๆที่เป็นกลมๆนะครับเอาไปใช้งานได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเนี่ยบางคนก็เลยเรียกเจ้าเวโปรตีนนี้ว่าเป็นหางนมนะครับถ้าเกิดเราแนะนำว่าโปรของเราเป็นหางนมนะครับแนะนำแบบนี้ prospect รู้สึกน่ากินไหมครับหางนมมันก็รู้สึกเหมือนของเรากะทิกับหัวกะทิกับหางกะทิใช่ไหมฮะหัวกะทิมันก็ดูเข้มข้นกว่าถ้าเดี๋ยวจะราดหางกะทิในน้ำแกงในขนมให้เอาไหมครับหางกะทิรู้สึกไม่ดีนะฮะฉะนั้นบางคนก็เรียกหางนมเนี่ยผมก็แนะนำว่าอาจจะเรียกใหม่นะก็เรียกเป็นหัวนมนะครับแล้วของเราเนี่ยมีรสช็อกโกแลตแล้วก็จะแนะนำของเราเนี่ยเป็นนะฮะโปรเนี่ยเราเป็นแบบหัวนมรสสีน้ำตาลกับหัวนมสีแดงก็คือบานาน่าสตรอเบอรี่คุณพี่ชอบแบบสีน้ำตาลหรือสีแดงครับ สีแดงนะครับรสวานิลานะคนในไทยๆก็หรือบานาน่าสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็เอาเป็นว่าผมว่าเรียกหัวนมมันก็ดูแปลกๆยังไงชอบกลนะนะฮะก็เรียกเป็นเวโปรตีนไปแล้วกันจะว่าดัดจริตผู้ภาษาอังกฤษก็ตามใจเขานะบอกเวโปรตีนนะฮะก็มาอยากรู้เวโปรตีนก็มาฟังเองก็แล้วกันนะครับไม่ต้องแปลเป็นไทยดีกว่าไหมนะฮะอย่าไปแปลเลยนะเวโปรตีนแล้วกันนะครับจะหัวนมก็ไม่ดีนะฮะหางนมก็ฟังดูไม่น่ากินนะครับเวโปรตีนคอนเซนเทรตนะครับเป็นยังไงบ้างเวโปรตีนคอนเซนเทรตเนี่ยอย่างที่บอกครับไขมันกับคอเลสเตอรอลจะต่ำมากๆคือมันสกัดไปไว้ในเนยแข็งหมดแล้วไงนะใครชอบกินเนยแข็งก็รับพวกนี้ไปก่อนนะครับ
สารอาหารที่เหลือเนี่ยจะมีเรียกว่า bioavailability สูงนะครับคือมีชีวภาพในการดูดซึมสูงมากเพราะมันเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆอยู่แล้วนะครับมีน้ำหนักโปรตีนเนี่ยสูงถึง 75-89% เมื่อเปรียบเทียบระหว่างซอยนี่คืออะไรครับโปรตีนจากถั่วเหลืองเคซีนคือโปรตีนจากนมธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เวย์คือโปรตีนที่จากตัวเวย์โปรตีนเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่า biological value หรือ BV เนี่ยนะครับสมรรถชีวภาพของมันเนี่ย 100% เลยนะครับคือความสามารถในการดูดซึมเข้าไปใช้งานในขณะที่ตัวอื่นอยู่ที่ประมาณแค่80%นะครับเท่านั้นเองแล้วก็โปรตีนเรโชคือสัดส่วนโปรตีนเนี่ยถ้าเป็นเรโปรตีนจะสูงมากนะครับประมาณ 80% ถ้าเป็นตัวอื่นเรากินนมเรากินซอยโปรตีนกินนมถั่วเหลืองเนี่ยโปรตีนจะไม่เยอะนะครับฉะนั้นตัวนี้เน้นว่าเราได้โปรตีนมากนะครับและใครบ้างล่ะครับที่ต้องการโปรตีนในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองไม่ต้องการโปรตีนบ้างไม่มีนะครับทุกคนนะต้องการโปรตีนหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราก็คือทุกๆคนแหละครับที่จำเป็นต้องกินนะครับในนี้ในเวโปรตีนคอนเซนเทรตมีกรดอะมิโนครบ9ตัวครับและตัวที่สำคัญคือลูซีนซึ่งไปสร้างกล้ามเนื้อได้นะครับลดไขมันส่วนเกินได้มีบรันช์เชนอะมิโนแอซิดนะครับสันดาปโดยตรงที่สำคัญคือไปกล้ามเนื้อเลยครับส่วนใหญ่อาหารบางตัวเนี่ยเวลาสันดาปหรือว่าเรียกว่าเมตาบอไลซ์เนี่ยนะครับมันจะไปที่ตับก่อนหรือไตนะครับมันก็ถึงจะส่งสารอาหารไปที่อวัยวะที่ต้องการแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันไปที่กล้ามเนื้อเลยฉะนั้นคนที่กินเวโปรตีนเนี่ยนะครับแล้วกินก่อนออกกำลังกายเนี่ยแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยขณะที่เราออกกำลังกายปุ๊บร่างกายมีเมตาบอลิซึมสูงมันก็จะวิ่งไปที่กล้ามเนื้อปุ๊บเป็นมัดๆเลยนะครับอย่างผมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ซิทอัพประจำอยู่แล้วประมาณสักวันละ200ครั้งก็ไม่เยอะอะไรนะฮะ200ครั้งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็รู้สึกแค่หน้าท้องเราเรียบๆนะฮะใส่เสื้อมันก็แค่รู้สึกเรียบๆนะครับแต่พอกินเวโปรตีนกินเจ้าโปรเข้าไปเนี่ยจริงๆซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไปยูทาห์นะครับเอเจเวอร์07ก็ซื้อกลับมากินผมจำได้ประมาณแค่2สัปดาห์เองอะนะครับไอ้ที่เราเคยซิทอัพ200ครั้งเป็นประจำเนี่ยหน้าท้องมันเริ่มมีเป็นซิกแพคมาให้เห็นเลยนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะครับคือกินมาเรื่อยๆนะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ซิกแพคแบบนักกล้ามนะครับก็เป็นซิกแพคแบบหมอท่านหนึ่งอ่ะท่านนะไม่ใช่นักออกกำลังกายก็เห็นนะถอดเสื้อนี่ถ้าเกิดไม่อายจะถอดให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะโชว์เลยใช่ไหมอยากโชว์เดี๋ยวต้องไปดูข้างนอกนะครับก็เห็นคือผมก็โอ้โหมันวิ่งมาที่กล้ามเนื้อแล้วมันสร้างได้จริงๆนะเนี่ยนะครับกับตัวเราเราก็พิสูจน์เห็นแล้วนะครับตัวที่2ครับในโปรนะครับก็คือ medium chain triglyceride นะครับ medium chain triglyceride เนี่ยเราเคยได้ยินคำว่า triglyceride ใช่ไหมครับรู้สึกดีไม่ดีนะถ้าเรามี triglyceride สูงไม่ดีนะครับ triglyceride โดยทั่วไปที่มีอยู่ในร่างกายเป็น long chain ครับซึ่งมีคาร์บอนโมเลกุล16ถึง18ตัวนะครับ16ถึง18ตัวแต่ว่า medium chain triglyceride เนี่ยเป็นอีกสายพันธุ์นึงของ triglyceride นะครับจริงๆคำว่า triglyceride คือไขมันนั่นแหละนะครับmedium chain triglyceride เรียกย่อว่า MCT เนี่ยสกัดจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันปาล์มโดยหลักๆก็มาจากมะพร้าวนะครับแล้วก็เลือกมะพร้าวพันธุ์พิเศษที่หน้าตาแบบนี้เห็นไหมฮะ นะครับอันนี้โชว์ให้ดูเล่นๆนะครับผมไม่คงหาไม่ได้นะครับมะพร้าวพันธุ์แบบนี้นะครับเอาเป็นว่ามันสกัดจากมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มีกรดไขมันเนี่ยโมเลกุลสั้นลงจาก16ถึง18เนี่ยเหลือแค่8ถึง10เมื่อโมเลกุลมันสั้นลงเนี่ยการดูดซึมกันย่อยสลายไปใช้งานเนี่ยนะไขมันเป็นตัวที่ให้พลังงานใช่ไหมครับมันก็เลยไปใช้งานได้ทันทีดูดซึมง่ายในลำไส้เล็กนะครับได้เร็วกว่า long chain triglyceride นะครับแล้วก็เข้าสู่ไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเป็นโมเลกุลเล็กๆในเซลล์ที่เป็นเหมือนโรงงานผลิตพลังงานมันเป็นห้องเครื่องอะน้ำมันใส่เข้าไปตรงตำแหน่งไมโตคอนเดรียคือตำแหน่งห้องเครื่องที่จะเปลี่ยนจากน้ำมันเนี่ยสันดาปให้กลายเป็นพลังงานเจ้าไมโตคอนเดรียเนี่ยมันวิ่งเข้าไปที่ไมโตคอนเดรียได้โดยตรงส่วนนึงที่ผมเห็นความสำคัญของเอเจลเนี่ยเพราะว่าเขามีนวัตกรรมอะไรที่ใหม่ในโลกนี้เนี่ยนะครับเขาจับมาใส่เจลหมดเลยนะครับจริงๆหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีนะฮะเพราะว่าเราเคยโดนนักวิจัยกลุ่มหนึ่งนะครับให้ข้อมูลผิดๆเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็ขอให้คุณเพิ่มเติมไปนิดนึงในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวซึ่งบ้านเรากินกันมานานไหมน้ำมันมะพร้าวนานครับเรากินในรูปแบบไหนครับกะทิฮะคนสมัยโบราณของไทยที่กินกะทิกันมาเป็นอาหารของเรากะทิแล้วก็สุขภาพเป็นแข็งแรงดีคนไทยสมัยโบราณรูปร่างใหญ่ไหมใหญ่มากนะครับใครไปดูที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยจะเห็นพระมาลาบีอย่างเห็นตัวหอกที่พระนเรศวรถือที่พระสุริโยไทยถือเนี่ยนะครับเบลเทอร์เลยนะฮะให้น้องๆในห้องนี้ไปถือผมว่าถือไม่ไหวนะงั้นคนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอาหารไทยสมัยก่อนนี่ดีมากคนสมัยก่อน
ินนมหรือเปล่าฮะเราโดนโปรโมทตอนหลังๆว่าต้องดื่มนมทุกวันดื่มนมทุกวันเราก็ได้แคลเซียมเข้าไปด้วยนะครับใช่ไหมกินนมกันจนตัวใหญ่เลยแล้วก็ได้แคลเซียมเข้าไปด้วยแล้วเราก็อ้วนกันจากที่กินนมกันทั้งแก้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้มีนมเลยแต่คนไทยแข็งแรงผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากตัวน้ำมันมะพร้าวนะครับเคยได้ยินในประวัติศาสตร์ไหมว่ามีคนเอานมไป ถวายพระมหากษัตริย์วันนี้พระองค์ทรงดื่มนมหรือยังพระยาข้ามีไหมไม่มีเพราะสมัยก่อนไม่มีนมกินนะครับก็กินพวกนี้นะครับเราก็ได้สารอาหารจากตรงนี้ปัจจุบันฮะก่อนหน้านี้นะฮะเราก็โดนโปรโมทว่ากะทิไม่ดีกินมากๆแล้วเป็นไงครับกลัวมีอะไรในกะทิไขมันนะครับบางคนกลัวหนักกว่านั้นคือกลัวมีคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นความผิด 100% นะฮะกะทิไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วนะครับคอเลสเตอรอลมาจากสัตว์เท่านั้นนะฮะบางคนเข้าใจผิดอีกว่ากลัวคอเลสเตอรอลในกะทินะครับแต่ปัจจุบันวิจัยใหม่ๆซึ่งผมศึกษาในเรื่องของ anti aging medicine การแพทย์ชะลอวัยนะครับ regenerative medicine การแพทย์ฟื้นฟูวัยเนี่ยวิจัยใหม่ๆย้อนกลับไปเหมือนอดีตครับว่าปรากฏว่าน้ำมันมะพร้าวดีนะครับชวนกลับมากินน้ำมันมะพร้าวน้ำมันที่ไม่ดีนะฮะอาจจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าในเมื่ออเมริกาก็โปรโมทให้กินน้ำมันถั่วเหลืองกันเยอะปรากฏว่าคนอเมริกันก็ตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดกันเยอะขึ้นอีกนะครับก็ไม่รู้เป็นเพราะน้ำมันถั่วเหลืองหรือเปล่านะครับปัจจุบันก็มีวิจัยเยอะแยะมากมายมีหนังสือเล่มหนาขนาดนี้เขียนเรื่องน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวอ่ะพอเอเจลรู้เรื่องพวกนี้ปั๊บนะฮะหูไวตาไวไหมนะครับจับมาใส่ในเจลในซองโปรเลยนะครับสุดยอดไหมครับเอเจลครับตบมือให้หน่อยดีไหมครับนะฮะนั้นข้อมูลอะไรเนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลทันสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับเอเจลเอามาใส่ใหม่เสมอแล้วเดี๋ยวยังมีอีกตัวนึงอีกที่สุดยอดอีกตัวนึงอีกนะครับตัวนี้เนี่ยสันดาปได้เร็วนะครับให้พลังงาน 8.9 ถึง 8.3 ถึง 8.9 กิโลแคลอรี่ต่อกรัมนะครับให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานเรียกว่า ATP เนี่ยที่ยอดเยี่ยมนะครับกลุ่มที่2นะครับตัวที่2ตัวแรกเรื่องโปรนะครับตัวที่2เรื่องโอมนะครับตัวนี้เนี่ยจะให้พลังงานแล้วก็สมาธินะครับเรามาดู2คำก่อนนะครับคำที่หนึ่งคือว่าพลังงานหรือ energy นะครับคือความสามารถในการกระทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นได้ตลอดทั้งวันเห็นว่าช่วงบ่ายๆแบบนี้เนี่ยหลายคนอยากจะนอนจริงไหมครับแต่เรายังอุตส่าห์มานั่งฟังนะครับมาประชุมแล้วเดี๋ยวประชุมเสร็จนะฮะเรากลับไปนอนต่อไหมผมเห็นประชุมเสร็จยังนั่งคุยกันต่ออีกเรียกว่าแมม meeting after meeting นะครับเดี๋ยวอย่าลืมทำแมมกันนะครับนะแมมนี่ไม่ได้ว่าแม่ใครนะครับนะจนเฮ้ยมาแมมกันมาแมมกันนะคือมาทำมีติ้งอัฟเตอร์มีติ้งยังเห็นแล้วแอคทีฟกันต่อไหมฮะแอคทีฟกันต่ออีกนะครับมันต้องอาศัยพลังงานนะครับคนที่มีพลังงานอย่างเต็มที่ก็จะมีลักษณะตื่นตัวนะครับมีชีวิตชีวามีความอยากนะครับชอบช่วยเหลือผู้อื่นรู้สึกกระฉับกระเฉงมีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอเรารู้สึกตัวเองเป็นแบบนี้ป่ะครับใครรู้สึกตัวเองเป็นแบบนี้บ้างนะมีไหมนะครับโอ้โหนะจริงๆชาวเอเจลต้องรู้สึกแบบนี้นะครับเรามีความกระตือรือร้นที่อยากจะไปคุยกับคนตลอดเวลานะครับสมาธิครับคืออะไรครับสมาธิก็คือความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำนะครับถ้าเราสามารถจดจ่อกับงานที่ทำโดยที่ไม่วอกแวกไปทางนู้นทีทางนี้ทีได้เนี่ยนะครับงานที่ทำเนี่ยก็จะบีบซับเต็มที่ 100% นะครับยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะฮะผู้หญิงนี่ต้องมีสมาธิในการยืนไหมครับโถปลายเท้าเกาะอยู่ขอบเรือเนี่ยนะพวกหนุ่มคนนี้ต้องมีสมาธิในการมองไหมครับมองอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีสมาธิในการมองไหมครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแสงแฟลชเปิดแสงรีเฟล็กมันจะไม่สวยนะครับนั้นต้องมีสมาธิครับการที่มีสมาธิเนี่ยก็ทำให้เขาตั้งใจทำงานได้ดีขึ้นงานที่ออกมาก็สร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเต็มใจทำงานมากขึ้นไม่วอกแวกเกิดปัญญาและมีความมั่นคงในงานมากขึ้นสำหรับคนที่ขาดนะครับคนที่ขาดหากมีอาการไม่มีพลังงานเรื้อรังนะครับหรืออ่อนเพลียเรื้อรังนะครับมีหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีมีอาการแบบนี้เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการที่เป็นทั้งตัวเลยนะครับมีอ่อนเพลียช่วงบ่ายขาดสมาธิในแต่ละวันทำงานที่ไม่จำเป็นก่อนนะครับเช่นเราชวนมาดูโอกาสทางธุรกิจนะครับไม่เป็นไรวันนี้ต้องดูละครตอนจบอวสานอย่างเงี้ยเลือกงานไม่จำเป็นก่อนอย่างงี้น่าจับโอมยัดใส่ปากมันก่อนแล้วค่อยพูดอีกทีนึงน่าจะได้เลือกถูกไหนจำเป็นไม่จำเป็นนะครับเหนื่อยตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าใครเคยไหมครับตื่นปุ๊บก็เหนื่อยเลยอ่ะแทนที่ตื่นบางคนสดชื่นจริงไหมเพราะนอนไปตั้ง6-7ชั่วโมงนะครับตื่นปุ๊บก็เหนื่อยเลยเนี่ยนะฮะอาการแบบนี้ถ้าเป็นเรื้อรังจากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปีนะครับเราเรียกอาการเหล่านี้ว่า chronic fatigue syndromeนะครับซึ่งจะมีอาการเนี่ยทั้งตัวเลยสมองก็จะหงุดหงิดง่ายนะครับกล้ามเนื้อก็จะรู้สึกปวดเมื่อยนะครับไม่รู้สึก
ก็มีความกระตือรือร้นอยากจะนั่งซึมกระทือทั้งวันนะครับตื่นมาก็ง่วงเลยนะแล้วก็ง่วงอย่างนี้จนจะเข้านอนพอจะเข้านอนบางคนนอนไม่หลับอีกไม่รู้เป็นอะไรของเขานะแล้วก็มีความเครียดอยู่ทั้งวันนะฮะสเตรสมีสเตรสคือเครียดมีอาการนอนไม่หลับนะแล้วมีเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยบางคนมีอาการปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวจะเรียกว่าจะเป็นก็ไม่เป็นจะตายก็ไม่ตายอ่ะไปเจาะเลือดนะฮะทุกอย่างปกติหมดนะเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์หัวใจเอ็กซเรย์ปอดทั้งหลายปกติหมดนะหาสาเหตุไม่ได้หมอก็ลงความวินิจฉัยว่าคุณเป็นอะไรครับหมอมักบอกโรคประสาทหรือเปล่านะเพราะว่าหาสาเหตุอะไรไม่เจอเลยจากการเจาะเลือดจากการเอ็กซเรย์นะครับสาเหตุพวกนี้ต้องมาจากประวัติและตรวจร่างกายเท่านั้นนะครับฉะนั้นกลุ่มโรคต่างๆเหล่านี้นะแพทย์จะบอกว่ารักษายากแล้วเผลอๆเนี่ยไม่มีทางรักษาหายขาดด้วยคุณคงเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตแหละนะครับเบื่อๆอยากๆนี่ไปตลอดชีวิตแหละจะดีขึ้นมาก็นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็จะกลับไปเบื่อๆอยากๆต่อโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ภรรยาของนายแพทย์เรดีสแตนเป็นนะครับแล้วเขาก็ไปให้เพื่อนหมออเมริกันรักษาซึ่งตามตำราแพทย์ก็บอกอยู่แล้วครับว่ารักษายากไม่มีรักษาหายขาดเมียเขาก็เป็นโรคนี้ตั้งนานๆจนสุดท้ายนะฮะเพื่อนบ้านก็บอกว่าอ่ะลองกินอาหารเสริมตัวนี้ดูไหมนะครับจริงๆแล้วนายแพทย์เลก็เหมือนหมออีก 99% นะคือไม่เห็นด้วยกับอาหารเสริมนะครับแต่ในเมื่อตัวเองก็รักษาเมียตัวเองไม่ได้จริงไหมนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนหมอชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยรักษาเมียตัวเองก็รักษาไม่ได้อีกก็เลยเธออยากกินก็กินไปปรากฏว่ากินไปสักพักนึงสักเดือนครึ่ง2เดือนเฮ้ยเมียตัวเองเริ่มเป็นคนขึ้นเว้ยนะฮะเริ่มเป็นผู้เป็นคนเริ่มมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นจนกินต่อเนื่องกันประมาณ6เดือนเนี่ยกลับมาเป็นปกติเลยอ่ะนะครับนั่นคือเป็นจุดประกายที่ทำให้นายแพทย์เรย์เนี่ยหันมาสนใจเรื่องของการใช้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็สมุนไพรในการรักษาโรคนั่นเองนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับหนังสือเล่มที่ผมกล่าวถึงนะครับพลังงานของโอมเนี่ยให้แบบไหนครับมันเป็นพลังงานแบบพิเศษนะครับเป็นพลังงานที่เหมาะกับคนที่ชอบง่วงตอนบ่ายๆนะครับแล้วก็สามารถปลุกตัวเองได้นะครับบางคนเนี่ยก่อนหน้าที่จะรู้จักโอมเนี่ยอาจจะใช้กาแฟบ้างนะครับอาจจะกินของว่างให้มันตื่นตัวบ้างมีกูโคสในกระแสเลือดแล้วบางคนกินกาแฟเยอะด้วยนะฮะกินวันนึง6แก้วก็มี4แก้วก็มีใครกินสัก4ถึง6แก้วมีมั้ยครับห้องนี้นะฮะซึ่งกินเยอะๆอย่างนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างอันตรายถ้าเกิดเกิน4แก้วเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยครับปัญหาที่จะตามมาแน่นะคือเรื่องกระดูกพรุนนะครับกลัวไหมฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเตรียมตัวไว้นะครับคุณกินเยอะขนาดนี้เนี่ยกินวันละ6แก้วอะกระดูกพรุนนะครับไม่กลัวค่ะบอกหน้าแก่นะครับกินกาแฟเยอะเนี่ยอ้าวเหรอคะต้องงดซะหน่อยแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพื่อนผมหมอผิวหนังนะครับหลายคนเนี่ยคือเกือบจะทุกคนเลยมั้งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ยอมกินกาแฟเลยนะครับเพราะเขาบอกคาเฟอีนทำให้หน้าแก่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่อาจจะเรียกว่า controversy หรือว่าค้านกันอยู่ในตัวนะครับงานวิจัยบางตัวออกกินกาแฟแล้วดีมากนะเป็น antioxidant ด้วยนะเราจะเห็นว่ามีคนเอากาแฟมาทำ detox ขับพิษฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปผมก็เลยว่าถ้าเกิดเรากินสักวันละแก้วเดียวไม่เกิน2เนี่ยก็พอได้นะครับแต่ถ้าเกิดกินมากๆไม่ดีแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับพลังงานที่เกิดจากการเราต้องการกินกาแฟให้ตื่นใช่ไหมนะครับปัญหามันก็เกิดอยู่2เรื่องถ้าตื่นเนี่ยก็ตื่นแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวหลับต่อเดี๋ยวง่วงต่อนะครับหรือบางคนที่ไม่เคยกินกาแฟแล้วไปเผลอกินข้าวบางคนตาค้างกลางคืนนอนไม่หลับเลยนะครับมันไม่สเตเบิลนะครับมันไม่ดีนะฮะฉะนั้นเนี่ยในโอมเราก็จะมีสมุนไพรที่ไปช่วยคลายเครียดเพิ่มสมาธินะครับทำให้ตื่นตัวขึ้นนะครับโดยแนะนำว่าอาจจะใช้ก่อนออกกำลังกายก็เพิ่มพลังงานในการออกกำลังกายอีกตัวนึงนอกจากโปรนะครับนักกีฬาบางคนครับเอาไปใช้ในการแข่งขันด้วยซ้ำนะครับในนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีวิตามิน B12 นะครับจริงๆมีหลายตัวขอยกตัวอย่างมาให้บางตัวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก 7-8 ตัวเนี่ยนะครับก็มีซีดีเฉพาะเรื่องโอมตัวเดียวเนี่ยนะครับฟังนะครับก็ยกตัวอย่างว่า B12 เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดนะครับช่วยสังเคราะห์โปรตีนและการสันดาบไขมันแล้วก็แป้งนะครับทำให้เซลล์อายุยืนขึ้นแล้วก็นอนหลับดีนอนหลับสบายฉะนั้นการที่กินโอมแล้วเนี่ยกลัวจะนอนไม่หลับเนี่ยนะครับมันก็มีตัวบาลานซ์เห็นไหมครับสูตรของเอเจลเรียกฟอร์มูล่าเนี่ยเป็นสูตรที่บาลานซ์กันทำให้เกิดความสมดุล นะครับช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวจากโฮโมซิสอีนได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ไปขอจะขอไปเน้นในเรื่องของตัวฮาร์ตนะครับในเที่ยวหน้านะครับโครเมียมนะครับที่ใส่ไว้ในตัวโอมเนี่ยนะครับเป็นแร่ธาตุจำเป็นในการสร้างพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ในการดึงกลูโคสเข้าสู่เซลล์นะฮะ
ช่วยอินซูลินเราจักอินซูลินกันไหมครับอินซูลินนี่เป็นเอนไซม์ตัวนึงนะครับเป็นฮอร์โมนตัวนึงในร่างกายที่ช่วยในการเปลี่ยนแป้งให้และไขมันให้เป็นพลังงานนะครับจริงๆก็มีกันทุกคนนะครับแต่บางคนอินซูลินผิดเพี้ยนไปนะครับไม่ทำงานหรือว่าไม่ตอบสนองต่อการใช้อินซูลินในร่างกายเนี่ยทำให้น้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเพราะว่าแป้งและน้ำตาลในกระแสเลือดไม่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานมันก็เลยมีน้ำตาลและกลูโคสในกระแสเลือดมากไปเจาะเลือดอีกทีนึงทำไมน้ำตาลคุณสูงจังเราก็เรียกคนเหล่านั้นเป็นเบาหวานนะครับและมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อได้อีกนะครับอินซูลินเนี่ยนะฮะงั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับแล้วเราอยากจะแนะนำให้เขากินโปรกินโอมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นหนักๆถึงขั้นแบบนี้นะฮะนี่เป็นเบาหวานนะเป็นหนักถึงขั้นอะไรครับเป็นแผลที่ปลายนิ้วเท้าเป็นเสร็จต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งตัดเจ็ดแผลไม่หายต้องตัดข้อเท้าทิ้งตัดเจ็ดไม่หายต้องตัดขึ้นมาถึงหน้าแข้งนะฮะถึงประมาณเนี้ยนะครับดีไหมอย่างนี้นั้นคนที่เป็นอย่างนี้แสดงว่าน้ำตาลของเขาคุมได้แย่มากฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเอาตัวโอมเนี่ยไปให้คนเป็นเบาหวานกินเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนนี้เขาน้ำตาลเขาคุมได้แย่ไงนะครับการที่กินใช้โครเมียมเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะบางทีมันก็ลงวังบูบวาบนะคือสูงไปมันก็ไม่ดีนะครับต่ำมากต่ำจนต่ำสัก40 60เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเพลียมากๆหมดสติได้เลยนะครับนะหมดสติได้เลยฉะนั้นถ้าจะเอาไปให้เขากินเนี่ยผมแนะนำว่าต้องเจาะเลือดทุกวันในช่วงแรกก่อนเขาจะได้ปรับตัวถูกว่าเขากินโอมวันนี้นะน้ำตาลเขาอยู่ประมาณนี้นะเขาต้องกินข้าวประมาณนี้นะนะครับแล้วก็วันที่2เจาะใหม่เขาจะได้กะเวลาถูกนะครับเพราะว่าเวลาของน้ำตาลมันจะขึ้นลงแล้วโอมันก็มีส่วนที่จะทำให้น้ำตาลมันลดในแต่ละช่วงของเวลาต้องกะว่ากินช่วงเช้าเอ้ยไม่ค่อยดีไว้งั้นขอเปลี่ยนไปกินช่วงเที่ยงกินไม่ค่อยดีไว้ขอเปลี่ยนไปกินช่วงเย็นอย่างเงี้ยต้องปรับแต่ละคนปรับไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าย้ำถ้าเอาไปให้คนเป็นเบาหวานกินกรุณาเจาะเลือดเขาทุกวันในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเพื่อมอนิเตอร์ว่าน้ำตาลเขาไปแค่ไหนแล้วนะครับตัวถัดมาครับคือทอรีนเป็นกรดอะมิโนกึ่งจำเป็นครับจำเป็นในการสันดาบให้เกิดพลังงานเช่นเดียวกันให้เกิดการตื่นตัวใช้ในเรื่องของกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางให้ตื่นตัวขึ้นมานะครับแล้วสามารถทำงานได้เป็นปกตินะครับนอกจากนั้นนอกจากวิตามินและแร่ธาตุแล้วยังมีผลไม้และพฤกษเคมีต่างๆนะครับเป็นการเพิ่มสมาธิเมื่อกี้กลุ่มวิตามินและธาตุเน้นในการเพิ่มพลังงานตัวนี้เน้นในการเพิ่มสมาธินะครับเป็นเจลพลังสมาธินะครับให้สมาธิได้ทันทีถ้าเกิดคาเฟอีนในหัวใจจะเต้นเร็วคือจากกาแฟหัวใจเต้นเร็วนะครับและพลังที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าพลังแบบพลุขึ้นวูบลงวาบนะครับแต่สมาธิเจลพลังสมาธิของเราเนี่ยนะครับให้พลังแบบเพิ่มนะครับไม่ใช่พลุแต่เพิ่มแล้วก็เพิ่มได้นาน 4-6 ชั่วโมงด้วยฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าโอมโดยทั่วไปก็กินประมาณช่วงบ่ายๆแหละหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จนะครับสักชั่วโมง 1-2 ชั่วโมงเนี่ยให้อาหารเราย่อยให้มันมีแป้งเข้ามาดูดซึมในกระแสเลือดก่อนแล้วกินโอมตามไปเพื่อเปลี่ยนแป้งในกระแสเลือดให้เป็นพลังงานแล้วก็อาศัยพลังสมาธิจากตัวผลไม้พืชชาติต่างๆเหล่านี้ทำให้เราทำงานช่วงบ่ายต่อไปจนถึงช่วงเย็นนะครับตัวที่อยากจะกล่าวถึงตัวเดียวพอจริงๆมีอีก 2-3 ตัวนะขอกล่าวตัวเดียวพอคือโสมนะครับแพนิกจริงเสงเอาใครไปเกาหลีบ้างเกาหลีนะพูดถึงโสมต้องบอกต้องถามไปเกาหลีนะครับก็จะได้เดี๋ยวได้ชิมโสมจริงๆที่เกาหลีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไปนะครับนะยังไม่ได้นะครับยังมีเวลาไหมมีนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับยังมีเวลาอยู่นะอยากจะชวนทุกคนไปกินโสมจริงที่เกาหลีอีกทีนึงนะครับไปดูซินะที่ว่าเขาเรียกว่าโสมคนเป็นยังไงนะครับโสมจริงแล้วเนี่ยเอเจียไม่ได้สกัดขึ้นมาใหม่นะครับหลายคนถามเอเจลเปิดตัวมาแค่3ปีรู้ได้ไงสารอาหารในนั้นดีบอกจริงๆเอเจลไม่ได้คิดสารอาหารใหม่สักตัวเดียวมันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะวิตามิน B12 มีมาก่อนเอเจลยังมีมาก่อนโสมมีมาก่อนเอเจลยังมีมาก่อนคือสารอาหารในนี้โดยทั่วไปมีมาก่อนบริษัทเอเจลหมดเลยนะครับฉะนั้นเป็นสารอาหารที่มีวิจัยมีงานการใช้มาเป็นอย่างตัวนี้น่าจะประมาณ 4,500 ปีแล้วว่ามันมีประโยชน์แน่นอนนะครับนี่คือคำตอบหลายคนจะเจอคำถามแบบนี้นะครับก็ตอบเลยว่าโสมที่อยู่ในนี้เนี่ยนะเราใช้โสมเกาหลีนะครับคือโสมมันก็มาจากหลายที่ใช่ไหมครับโสมจีนก็มีนะโสมอเมริกันก็มีนะครับโสมเม็กซิโกก็มีนะแต่โสมไทยไม่น่ามีนะครับนะแต่โสมที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงนะครับมีประสิทธิภาพในทางยามากที่สุดคือโสมเกาหลีนะครับมีประโยชน์ทางสมองทำให้ตื่นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดอาการเครียดได้ด้วยทำให้มีสมาธิในการทำงานดีขึ้นนะครับคำแนะนำในการใช้ครับผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีแบบนี้นะครับดีไหมฮะผู้ใหญ่แบบนี้นะครับนักกีฬานะครับแบบนี้นักกีฬานะครับหุ่นแบบนี้ดีไหมครับผู้หญิงหุ่นแบบนี้ดีไหม
บางคนเบ้อไปหน่อยนะเพราะวันนี้นี่เขาหุ่นนักกล้ามไงถ้าเกิดเมียเราเป็นหุ่นแบบนี้เนี่ยนะฮะแหมไม่รู้จะอยู่ด้วยดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะทุ่มเราหรือเปล่าวันนี้นะวันนี้พูดไม่เข้าหูเดี๋ยวจะจับเราทุ่มซะเลยนะครับกินครั้งละ1ซองพอนะครับหลังอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นก็ได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับออกฤทธิ์ได้นาน 4-6 ชั่วโมงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปหลังอาหารเย็นเนี่ยเรารู้แล้วมันออกฤทธิ์นานถึง 4-6 ชั่วโมงก็เราก็รู้ว่าคืนนั้นเราควรจะนอนประมาณ 4-5 ทุ่มถึงจะกินนะครับคือไม่ใช่อาหารเย็นบางคนก็ล่อเข้าไป 3 ทุ่มแล้วหมอชินบอกว่ากินหลังอาหารเย็นหลังอาหารเย็นเรากินตั้ง 3 ทุ่มน่ะนะแล้วกินโอมเข้าไปเนี่ยโอ้โหคืนนั้นจะได้นอนมั้ยเนี่ยยกเว้นท่านมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ตั้งใจจะทำให้มีใช้พลังงานตอนกลางคืนเช่นนัดโพสเปกวิกอีกจริงมั้ยนะเพราะพวกเรานัดโพสกันดึกๆจริงมั้ยครับ 5 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1 ตี 2ใช่มั้ยครับนะฮะคิดอะไรเนี่ยนะครับข้อควรระวังครับแม่แน่ไม่ใช้ในเด็กๆเหล่านี้นะครับนะฮะสตรีมีครรภ์หญิงให้นมบุตรแล้วก็ขณะที่หิวครับเพราะว่าโอมเนี่ยมันมีตัววิตามินที่จะเปลี่ยนแป้งให้เป็นพลังงานนะครับแต่ถ้ามันเอาแป้งออกไปจากร่างกายเปลี่ยนไปมากเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะมีอยู่ในภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียคือน้ำตาลต่ำนะครับก็เป็นอีกกลไกนึงทำให้เรารู้สึกเพลียได้เลยเหมือนกันนะครับใช้อย่างระมัดระวังในคนที่มีความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ความดันในสมองสูงระมัดระวังคืออะไรครับถ้าเราไปแนะนำให้คนเหล่านี้กินน่าจะต้องวัดความดันเขาทุกวันเช่นเดียวกันแล้วถามอาการถ้ามีความดันในสมองสูงก็คือเขาจะมีการปวดหัวก็ต้องถามอาการปวดหัวเขาถามเขาอย่างน้อย7วันแรกต้องถามเขาทุกวันหรือบอกเขาล่วงหน้านะครับกลุ่มสุดตัวสุดท้ายนะครับคือ SLM Slim นะครับในต่างประเทศใช้ชื่อว่า Fit นะครับมีประเทศไทยนะครับแล้วก็แถบเอเชียสัก 2-3 ประเทศนั่นที่ใช้ชื่อ Slim นะครับเวลาเราไปคุยกับเพื่อนต่างประเทศนะก็แนะนำเรื่อง Fit เข้าไปมันคือตัวเดียวกันย้ำนะครับ Slim กับ Fit คือตัวเดียวกันนะครับเหมือนโฆษณาอะไรอะดาลี่กับดากี้ใช่ไหมตัวเดียวกันนะครับอันนี้สลิมกับฟิตตัวเดียวกันนะครับใช้ในกลุ่มคนที่ต้องการรูปร่างดีแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราถึงภาวะอ้วนแล้วนะครับก็มีวิธีการวัดนะครับเราเรียกว่าเป็น BMI นะครับโดยใช้น้ำหนักตั้งนะครับหารด้วยส่วนสูงซึ่งต้องทำเป็นเมตรนะครับเอาใครมีนาฬิกาเครื่องคิดเลขนะครับหรือใช้มือถือลองคิดตัวเองดูก็ได้นะครับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนกดแล้วกดลำบากเพราะว่าตัวหารเนี่ยมันต้องยกกำลัง2บางคนไปเอาตัวหารเช่นอย่างคนที่สูง160ก็ต้องทำเป็นเมตรคือ 1.6 เมตรแล้วไปจับยกกำลัง2นะครับยกกำลัง2เสร็จแล้วเอาพักไว้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำหนักแล้วมาตั้งหารแล้วไอ้ตัวพักไว้ที่โอ้โหหน่วยมันเป็นทศนิยมตั้งหลายตำแหน่งน่ะนะครับจำไม่ได้มีวิธีกดเครื่องเล็กง่ายๆอย่างนี้ครับพร้อมยังครับเครื่องเล็กนะพร้อมแล้วกดน้ำหนักตัวเองก่อนครับที่เป็นกิโลนะครับ50 60 100 1กดเข้าไปนะครับกดหารนะครับทำตามบอกนะครับกดหารกดส่วนสูงที่เป็นเมตร1จุดอะไรก็ว่าไปนะครับก็คงประมาณนั้นคงไม่มีใคร2กว่ามั้งนะฮะแล้วกดหารอีกทีนึงแล้วก็กดส่วนสูงที่เป็นเมตรอีก1ครั้งคำตอบที่ได้ก็คือหน่วยของ BMI ครับคุณพี่ข้างหน้ากดแล้วได้เท่าไหร่ครับเนี่ยนะฮะออกยังนะครับใครอยู่ในช่วงปกติบ้างมีไหมอยู่ในช่วงปกติ 18-23 นะครับดีมากครับใครอยู่ในช่วงน้ำหนักเกินครับ 23-25 นะครับเริ่มเกินแล้วนะครับใครอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอ้วน 25-30นะครับไม่เริ่มไม่กล้ายกนะฮะประเมินด้วยสายตาคิดว่ามีแต่ไม่กล้ายกนะใครเกิน30ครับโรคอ้วนร้ายแรงนะครับเรียกว่าอ้วนร้ายแรงภาษาอังกฤษเราใช้คำเรียกว่า morbid obesity คำว่า morbid ภาษาอังกฤษคือพิการคืออ้วนถึงขั้นพิการได้เลยนะครับเพราะว่าอ้วนถ้าเกินตัวเลขนี้เนี่ยเหมือนมีลูกระเบิดอยู่ในตัวเลยแหละมันพร้อมจะเป็นอะไรก็ได้ทุกๆวินาทีนะครับงั้นต้องรีบลดโดยด่วนให้มาเหลืออย่างน้อยที่สุดอยู่ในช่วงนี้25 3 23ถึง25ถ้าต่ำกว่า23ได้จะเยี่ยมมากนะครับอีกวิธีนึงคือวัดเส้นรอบเอวนะครับวัดเส้นรอบเอวหรือเอาสัดส่วนเนี่ยเอาเอวกับสะโพกมาหารกันนะครับเอวผู้ชายเนี่ยไม่ควรเกิน36นิ้วเอวผู้หญิงเนี่ยไม่ควรเกิน32นิ้วนะครับเอว32นิ้วอ้วนมั้ยนะอ้วนมั้ยเอว32นิ้วต้องถามผู้หญิงดูนะครับจริงๆแล้วผู้หญิงเอวประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะดูดี25เมื่อกี้มีรูปของคุณแอนให้ดูคุณแอนเอวเท่าไหร่ทราบไหม23นะฮะกลับนี่เลย32ของแก23คุณแอนนี่ก็45ได้มั้งนะครับโหสามารถดูแลให้ตัวเองเอวขนาดนั้นเนี่ยนะฮะฟลุกหรือเปล่าครับเนี่ยหรือตั้งใจ
ต้องตั้งใจนะครับงั้นคนที่จะทำให้รูปร่างดีเนี่ยต้องตั้งใจนะครับไม่ใช่เรื่องฟลุกๆนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็เอาสัดส่วนมาหารนะครับ สัดส่วนของเอวหารด้วยสัดส่วนของสะโพกนะครับเอาเอวตั้งสมมติเอวของเอาคือเอาตัวเลขเอวตั้งนะครับนะฮะสมมติว่า36นะครับเอาตัวเลขของสะโพกหารสมมติว่า36เท่ากันงั้นสัดส่วนก็กลายเป็น1คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอวกับสะโพกอะไรมันคนใหญ่กว่ากันครับสะโพกคนใหญ่กว่านะฮะถ้าเกิดว่าสะโพกมันน้อยกว่าเอวหรือเอวมันใหญ่กว่าสะโพกงั้นสัดส่วนที่หารไม่ใช่เกิน1ในผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยแค่1ก็ไม่ไหวแล้วนะครับนะเป็นทรงกระบอกเลยเนี่ยไม่เอานะครับผู้หญิงต้องน้อยกว่าครับเอวต้องเล็กกว่านั้นอีกนิดนึงครับขอให้เป็น 0.8 ถ้าเกิน 0.8 ถือว่าอ้วนแล้วนะครับการคุมน้ำหนักทำยังไงบ้างครับต้องแนะนำตัวหลักเขาก่อนครับการออกกำลังกายนะครับคุมอาหารแล้วก็ปรับพฤติกรรมการที่เราไม่บอกเขาเลยแล้วบอกว่าให้ใช้ตัวช่วยนะครับคือการฝังเข็มหรือว่าใช้ยาหรือใช้สารอาหารบำบัดหรืออาหารเสริมในการลดความอ้วนเนี่ยโดยที่บอกไม่ต้องทำตัวหลักใครเคยไปบอก prospect หรือลูกค้าแบบนี้บ้างไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องคุมอาหารนะพวกข้าวขาหมูข้าวมันไก่ไข่แดงแกงกะทิน้ำมันผัดทอดของหวานไอศกรีมขนมเค้กน้ำขวดหนังสัตว์นมสดกินได้หมดทุกอย่างมันกันครับพี่ใครเคยบอกลูกค้าอย่างนี้บ้างมีไหมครับหรือเคยบอก prospect นี้บ้างนะฮะเป็นการบอกที่ผิดที่สุดนะครับนี่คือตำราแพทย์ทุกสถาบันยอมรับเรื่องนี้หมดเลยว่าจะต้อง3ข้อหลักต้องทำครับตัวอื่นเป็นตัวเสริมนะครับแล้วให้เห็นผลเร็วขึ้นเพราะธรรมดาถ้าเกิดใช้3ข้อแรกเนี่ยนะครับการเห็นผลจะค่อนข้างช้าหน่อยประมาณ6เดือนลดได้ประมาณ 10% หรือ 12% เท่านั้นเอง6เดือนบางคนรอไม่ไหวไอ้ตัวล่างเนี่ยเป็นตัวเสริมอย่างฝังเข็มเนี่ยนะฮะฝังปุ๊บลดปั๊บเลยอ่ะนะครับอย่างการใช้ยาหรืออาหารเสริมก็อาจจะเห็นผลได้เป็นหลักอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หยุด2อย่างนี้นะครับแล้วไม่ยอมทํา3ตัวบนอ้วนใหม่ครับอ้วนใหม่มั้ยนะครับเราเห็นเยอะแยะครับตามศูนย์ลดน้ำหนักมากมายที่มีดาราเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งถอนแบนมั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้บุบปรับขึ้นมาใหม่ไหมครับผมเขาเคยเป็นพรีเซนเตอร์ของศูนย์ลดน้ำหนักแห่งหนึ่งจริงๆไหมตอนนี้โดนถอดไปแล้วนะครับเพราะอ้วนมาอีกนะครับคอสของศูนย์ลดน้ำหนักเหล่านั้นเนี่ยกี่พันครับรู้ไหมครับเป็นหลักแสนครับเป็นหลักแสนและสลิมของเรากี่แสนครับนะฮะแค่ไม่เป็นหลักพันเองจริงไหมนะครับและจะหวังผลให้เหมือนเป็นหลักแสนต่อให้หลักแสนออกมาอย่างอ้วนเหมือนเดิมเลยจริงไหมและใครที่ไปบอกโพสเปกว่าไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องคุมอาหารเลยเนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีการบอกใหม่นะครับก็เบื้องต้นถ้าเกิดว่าจะให้เขากินสลิมเนี่ยและให้ได้ผลดีเนี่ยผมแนะนำให้เอาซีดีชนิดนี้ไปฟังให้เขาฟังก่อนเขาได้เข้าใจเพราะว่าผมจะย้ำอย่างนี้หลายครั้งนะครับในนี้มีอะไรบ้างครับในสลิมนะครับ มีกาสเนียแคมโบเกียนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมานานบ้านเราก็เรียกว่าส้มแขกนะครับในนี้นะฮะสามารถสร้างสารตัวหนึ่งนะครับกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเซโรโทนินขึ้นมาได้เจ้าเซโรโทนินเนี่ยมีฤทธิ์หลายอย่างถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับความหิวมันก็เป็นฤทธิ์ในการช่วยลดความอยากอาหารให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วมันยังช่วยในการสันดาบไขมันเก่าลดการสะสมไขมันใหม่และไปเร่งการเพิ่มฮอร์โมนเลปตินในคนอ้วนธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสมดุล นะครับใครที่อ้วนมากๆเนี่ยในเซลล์ไขมันของเขาเนี่ยธรรมชาติจะกระตุ้นให้หลั่งฮอร์โมนเลปติดออกมาจากตัวเนื้อเซลล์ไขมันนะครับพอกระตุ้นออกมาปุ๊บเซลล์เจ้าเลปตินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยว่าเลปตินนะครับนะเลปตินนะอ่านสั้นๆนิดนึงนะครับไม่ต้องลากเสียงยาวนะฮะเลปตินเนี่ยจะออกมาทำให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกอยากอาหารน้อยลงนะครับแล้วก็เพิ่มการสันดาปเพราะธรรมชาติรู้ว่าอ้วนมากๆตัวเองตายแน่นอนนะครับก็เลยต้องนี่คือกลไกธรรมชาตินะงั้นร่างกายเราฉลาดอยู่แล้วนะฮะตัวเซโรโทนินไอ้โทษตัวกาสเนียแคมโบเกียมีฤทธิ์ในการเป็นการเร่งให้มันหลั่งตัวเลปตินออกมาอีกทีนึงนะครับในนี้เนี่ยเราสกัดสารได้มาตัวหนึ่งชื่อว่าไฮดรอกซิสตริกแอซิดซึ่งเอเจลเนี่ยสกัดตัวนี้ให้เข้มข้นหนักกว่าเดิมอีกนะครับเราเรียกว่าเป็นซูเปอร์ซิติแม็กซ์นะครับซึ่งจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งได้อย่างไรก็โดยปฏิกิริยาเคมีที่ ATP citrate synthaseนะครับเดี๋ยวมีไดแกรมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ยับยั้งปฏิกิริยาเคมีของตัวนี้นะครับไปยับยั้งแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับร่างกายหยุดสังเคราะห์ไขมันครับแต่ว่าพลังงานยังมีอยู่นะครับพลังงานก็จะมาจากแป้งนั่นเองจริงร่างกายพลังงานมันมาจากแป้งไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับไขมันไม่มีไม่ต้องกลัวครับพลังงานยังมีจากแป้งได้นะครับแล้วก็แป้งที่มีเนี่ยก็จะไม่ให้เปลี่ยนกลับไปเป็นไขมันอีกต่อนึงอีกนะครับมีบางวิจัยพบว่าสามารถยับยั้งแป้งไม่ให้เป็นไขมันสะสมได้ถึง 70% เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นกลไกทางชีวเคมีของที่ผมพูดสักครู่นี้นะครับ
จากไกลโคเจนนะครับจากการเปลี่ยนแปลงไกลโคเจนซึ่งอยู่ในตับหรือกลูโคสที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการนึงถ้ามันมากเกินไปนะครับหลายคนก็คงจะรู้แล้วกินหวานมากๆก็อ้วนนะไม่ใช่ว่าต้องกินของมันๆทอดๆนะครับกินหวานๆก็อ้วนบางคนกินน้ำขวดอ่ะชอบไหมน้ำบัตรลมน้ำขวดนะครับต้องขอมีทุกมื้อเป๊ปซี่ทุกมื้อนะเช้าเที่ยงเย็นนะครับเนี่ยกินหวานๆมากก็เข้าเปลี่ยนกระบวนการทางชีวเคมีสุดท้ายมาเปลี่ยนเป็นอะดิโพสทิชชูซึ่งก็คือเซลล์ไขมันน่ะในร่างกายจะเปลี่ยนได้นะครับมันในตัวซุปเปอร์ซิตินแม็กซ์เนี่ยนะครับหรือไฮดรอกซิแอซิด HCA เนี่ยก็จะไปยับยั้งกระบวนการตรงบริเวณนี้อันนึงแล้วก็ไปยับยั้งกระบวนการที่จะเปลี่ยนเป็นซิตริกแอซิดไซเคิลอีกตัวนึงนะครับ2จุดที่จะไปยับยั้งทำให้กลไกในการเปลี่ยนเป็นอะดิโพสทิชชูหรือเซลล์ไขมันเนี่ยลดลงถึงประมาณเกือบ 70% นะครับถัดมาครับที่ผมบอกว่าเอเจนต์สุดยอดมากก็คือว่านำสารอาหารตัวใหม่เข้ามาอีก1ตัวใส่ไว้ในสลิมเมื่อปีที่แล้วนะครับงั้นคนที่กินสลิมก่อนตุลา06เอ้ย07จะไม่มีตัวนี้นะแต่ถ้าหลังตุลา07จะมีตัวนี้ด้วยซึ่งปัจจุบันเราก็มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับฮูเดียนะครับฮูเดียตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารอาหารที่ใช้มาหลายร้อยปีเป็นพืชพื้นบ้านแถวนามิเบียแล้วก็อเมริกาใต้เขาใช้ในการควบคุมน้ำหนักนะครับทีนี้ในการงานวิจัยนะฮะ Council for Scientific and Industrial Research เนี่ยนะครับก็วิจัยพบว่ามันมีสารตัวหนึ่งในฮูดีเขาตั้งชื่อว่า P57 นะครับเป็นสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งความอยากอาหารได้ดีมากนะครับมันเลยพบว่าทำไมคนกินฮูดีชาวบ้านเก็บฮูดีกินแล้วสามารถลดความอ้วนได้นะครับบริษัทยายักษ์ใหญ่ครับก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์ในปี1996นะครับบริษัทยายักษ์ใหญ่ไปซื้อลิขสิทธิ์เสร็จปรากฏว่าก็พยายามวิจัยแล้วก็พยายามสังเคราะห์สารตัวนี้ให้เป็นสารสังเคราะห์ให้ได้นะครับคือถ้าเกิดจะโมจะไปเก็บต้นฮูเดียเนี่ยนะฮะต้นฮูเดียแบบเนี้ยที่นามิเบียกันแล้วเมื่อมาทำยาขายเนี่ยโดยอุตสาหกรรมยาเขาไม่พอเขาต้องสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองที่ยาที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นยาสังเคราะห์เนี่ยเกือบ 100% ทั้งนั้นนะไม่ใช่ยาจากธรรมชาติทำมาสมุนไพรมาทำยาให้เรากินนะจริงๆตอนนี้จริงๆต้นฉบับตอนแรกไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินเรารู้จักใช่ไหมครับจริงๆมันก็มาจากพืชนะแต่ว่าอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้กินแอสไพรินจากพืชแล้วนะเป็นสังเคราะห์ขึ้นมาโดยอุตสาหกรรมบริษัทยาจะเป็นอย่างนั้นเขาพยายามสังเคราะห์เจ้าพีเอชเจ็ดออกมาให้ได้ปรากฏว่าสังเคราะห์เท่าไหร่ก็สังเคราะห์ไม่ได้สักทีนึงนะครับสุดท้ายขอคืนลิขสิทธิ์ในปี2002ใครอยากเอาหุ่นเดียวไปทำนะเพราะฉันคงไม่ทำเป็นอุตสาหกรรมยาแล้วเพราะทำไม่ได้ถ้าเขาเอาไปทำได้จริงนะวันนี้เราไม่มีสิทธิ์ใช้ฮูเดียเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับฉะนั้นพอยกเลิกลิขสิทธิ์เพราะสังเคราะห์ P50 ได้ยากเนี่ยเอเจลหูไวตาไวครับรีบคว้ามาใส่ตัวสลิมเลยสุดยอดไหมเอเจลนะครับไม่ปรบมือหน่อยแล้วครับฉะนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยนะครับในผลิตภัณฑ์ของเอเจลเนี่ยเมื่อเราศึกษาต่อเนื่องมาฟังผมพูดหลายๆครั้งเนี่ยจะมั่นใจผลิตภัณฑ์มากขึ้นและมั่นใจในกลุ่มเอเจล Scientific Advisory Board มากขึ้นว่าเขาพยายามหาสิ่งดีๆเสมอๆใส่เข้าไว้นะครับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ออกมานะครับแล้วก็ตัวเก่าก็พัฒนาขึ้นมาอีกเรียกว่า Research and Development นะครับ R&D นะครับสรุปว่าสลิมเนี่ยสามารถใช้ยับยั้งไขมันใหม่ได้ขจัดไขมันเก่านะครับกระชับรูปร่างให้ดีนะครับช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นเล็กน้อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนใช่ไหมครับไฮดรอกซิซิติกแอซิดแอซิดคือกรดนะครับแล้วก็เตือนไว้นิดหนึ่งแล้วกันพูดเรื่องนี้สำหรับคนที่กินแล้วรู้สึกมีการระคายท้องเนี่ยนะครับบอกไม่เคยมีหวัดโรคกระเพาะมาก่อนเลยให้รู้ว่าคุณเป็นแล้วจริงๆคนกรุงเทพเนี่ยเป็นกันเกือบทั้งนั้นแหละเรียกว่ากระเพาะอักเสบนะครับไม่ถึงขั้นโรคกระเพาะหรอกนะแต่นี้มันมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆไงคุณกินปุ๊บมันก็เลยเริ่มรู้สึกเนี่ยไปรักษาซะ2อาทิตย์ก็หายนะครับกินยานะครับไปพบแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วค่อยมากินตัวนี้ต่อซึ่งมีปรึกษาผมมาเป็นระยะนะครับสลิมนะครับเป็นตัวเร่งให้รูปร่างดีเราอยากมีรูปร่างดีแบบนี้มั้ยครับเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สได้อยากเข้าประกวดแบบนี้ได้มั้ยครับมีลูกมีหลานอยากให้เค้ารูปร่างดีแบบนี้มั้ยครับนะฮะมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันอังคารนี้นะครับอาจจะมีผู้เข้าประกวดมิสแลนด์ยูนิเวิร์สท่านหนึ่งมาที่งานประชุมเรานะครับดีไหมฮะนะครับคือเขาประกวดผ่านไปแล้วนะครับแต่ไม่ใช่คนที่ได้นะคือคนที่เข้ารอบเฉยๆนะครับแต่คนที่เข้ารอบพวกนี้ได้ก็ถือว่ามีความงามระดับหนึ่งนะครับ จริงๆก็อยู่ในรูปนี้คนนี้นะครับนั่นเองนะครับอาจจะมาวันอังคารนี้นะครับสมการความสำเร็จรูปร่างดีนะครับก็คือต้องมีไดเอทครับมีเอ็กซ์ไซส์ทำให้สลิมนี่คือเบสิกพื้นฐานฮะเบสิกพื้นฐานยังไงก็ต้องทำสองตัวนี้เรื่องอาหารต้องคุมให้ดีนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องคุมหนักอะไรนะครับผมแนะนำว่าคุมเพิ่มกว่าเดิมสัก 10% เอ็กซ์ไซส์ขอให้เอ็กซ์ไซส์เพิ่มสักเดิม 10% เดิมไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยนะฮะ
คนทั่วไปไม่เคยเลยเมื่อกี้ยกถามดูเนี่ยยกอยู่แค่ 2-3 คนเองในที่อยู่นี่ประมาณกับ200คนเนี่ยนะครับขอให้ออกเพิ่มกว่าเดิมอีกสักวันละ1ครั้งไม่เคยออกมากันเลยออกวันละ1ครั้งอาจจะเหนื่อยอาจจะเอา10นาที20นาทีก็ได้ขอเพิ่มขอให้เพิ่มกว่าเดิมสักนิดเดียวนะครับทีนี้สลิมเนี่ยเป็นตัวคูณเห็นผลกว่าปกติถึง3เท่าตัวทำให้รูปร่างดีนะถึง3เท่าตัวนะครับถ้าเกิดไดเอทไม่ยอมทำเป็น0เอ็กซ์ไซส์ไม่ยอมทำเป็น0เอามาคูณสลิม0คูณสลิมได้เท่าไหร่ครับฉะนั้นมีคำถามมาในอินเทอร์เน็ตหลายครั้งแล้วเจอบ่อยมากทำไมกินสลิมแล้วไม่ลดกินแล้วไม่ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้สมการนี้เป็นคำตอบนะครับนะเป็นคำตอบบางคนหนักกว่านั้นครับทำไมกินสลิมแล้วดันเพิ่มอีกแฮะนะฮะมีเหมือนกันนะครับเพราะอะไรครับเกิดการเข้าใจผิดนึกว่าตัวเองทำดีแล้วนะครับเข้าใจผิด2เรื่องเรื่องนึงคือคิดว่าตัวเองทำดีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ถูกอีกเรื่องนึงคือชะล่าใจเกินไปนะครับสลิมกินแล้วฉะนั้นวันนี้ขอข้าวขาหมูสักจานนึงเพราะฉันกินสลิมแล้วเคยออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันนะครับนะหรือสัปดาห์ละ2วันช่วงนี้กินสลิมแล้วของดหน่อยแล้วกันเหนื่อยอยู่บ้านแล้วก็งดอย่างนี้มาตั้ง2เดือนแล้วนะก็เลยเข้าใจผิดติดลบครับติดลบจาก S ก็คือ S นี่คือรูปร่างดีใช่ไหมครับติดลบมันคือตรงข้ามคืออ้วนขึ้นนี่คือเป็นสมการที่ผมคิดขึ้นมาเองยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์เลยนะครับเนี่ยนะฝรั่งเขามีแล้วจดลิขสิทธิ์กันหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมีคำตอบครับว่าทำไมเราถึงกินสลิมแล้วไม่ได้ผลนะครับกลับไปย้อนผมก็มักจะถามเชื่อไหมครับใครก็ตามที่มาถามผมว่ากินสลิมแล้วไม่ได้ผลเนี่ยผมถามกลับว่าออกกำลังกายยังไงครับคำตอบ 100% รู้ไหมครับว่าคืออะไรไม่ได้ออกจริงๆฮะไม่ได้ออกจริงนะครับนี่คือคำตอบ 100% จากคนที่มาถามผมว่าทำไมกินสลิมไม่ได้ผลนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนกินสลิมถ้าจะให้ดีก็ให้เข้าฟังซีดีชุดนี้ก่อนนะครับดีไหมเพราะผมย้ำหลายครั้งจริงไหมครับสลิมปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่นะครับโอ้ถ้าเป็นน้อง2คนนี้นะครับแหมตอนนี้ก็ขาวๆเริ่มซาลงไปแล้วนะสงสารน้องเขาเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเด็ก2คนนี้ก็นัดมาเจอหมอชนินก่อนละกันนะครับจะให้คำปรึกษานี่พอมีข่าวน้องออกมาผมเริ่มกลัวเลยผมไปพักรีสอร์ทบ่อยซะด้วยสินะครับไม่รู้โดนมั้งก็เปล่านะครับตอนนี้ใครมีคลิปก็มาอย่าลืมมาให้ผมดูด้วยนะครับคลิปของผมเองนะครับมีผมไม่รู้เพราะไปรีสอร์ทบ่อยนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไปรีสอร์ทจะเข้าห้องอาบน้ำเดี๋ยวต้องกระโจมอกอาบน้ำเลยด้วยซ้ำนะครับต้องปรึกษากุมารแพทย์ก่อนแน่นอนครับแล้วพอไปปรึกษาปุ๊บลองเดาสิครับกุมารแพทย์จะตอบว่าอย่างไรไม่กินแน่นอนฮะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเด็กต่ำกว่า16ปีก็ไม่ให้กินเพราะมันมีสารบางตัวที่เรียกว่าซีโรโทนินนะครับอาจจะมีผลต่อสมองเด็กนะครับแล้วถ้าหากว่าต้องการให้เด็กเข้าคลินิกความอ้วนจริงเนี่ยก็ปรึกษาผมได้ที่สิริราชนะครับก็มีคลินิกเด็กอ้วนนะครับคือคลินิกรับเฉพาะเด็กจริงๆนะฮะผู้ใหญ่ไม่รับนะครับมาผู้ใหญ่อ้วนไม่ต้องเข้าคลินิกนี้นะครับก็เด็กที่รับก็อยู่ในช่วง8ถึง18ปีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็น17 18นี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเชิญได้เลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีแต่เด็ก8 9ขวบนะครับและแนะนำให้เข้าโปรแกรม befitdolife.com ซึ่งเป็นโปรแกรมของบริษัทแนวนี้ใครพออ่านภาษาปากีสถานได้บ้างนะภาษาปากีสถานนะก็มีส่วนหนึ่งนะครับสัก 15% นะฮะเพราะว่าโปรแกรมนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ Fit Challenge นะครับก็ผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวคงมีอีกนะครับเป็นโปรแกรมที่สอนเรื่องไดเอทหรือ exercise นะครับและการควบคุมน้ำหนักนะฮะเข้าไปหน้าจอคือพิมพ์ไม่ต้องมี World Wide Web นะครับพิมพ์คำนี้ไปเลยว่า befitdolife.com พิมพ์คำนี้ไปเลยนะครับมันก็จะมีโปรแกรมบอกเราว่าต้องทำอะไรบ้างเป็นโปรแกรมของ AJ เราเองนะครับออกแบบโดยคุณมาเซียเดสนะครับสรุปครับเราจะรูปร่างดีนะครับ active ได้นะครับแข็งแรงได้นะครับต้องทำ5อร่วมด้วยครับอที่1อารมณ์ที่ปลอดโปร่งและแจ่มใสนะครับอที่2กินอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยนะครับอ ที่3ออกกำลังกายให้เป็นยาอที่4เอาพิษออกมาจากกายและใจและอที่5เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเอาไปให้กันนะครับเอื้อเฟื้อแผ่เรามีอะไรดีแล้วก็บอกกันนะครับเริ่มต้นอาจจะคำพูดที่ดีๆให้กับกันและกันให้กำลังใจกันได้มั้ยต้องเสียเงินมั้ยครับไม่ต้องเสียครับเราพูดสิ่งดีให้กันนะครับถ้ามีคำถามนะครับนะมีคำถามก็เข้าไปได้นะครับ nut and nok นะครับนี่เองนะฮะ nut nut and nok nokนะครับ @hotmail.com นะครับถามคำถามเดียวผมจะตอบกลับให้อีก14หน้านะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่สะสมกันมาน่าจะหลาย10ข้อแล้วนะตอนนี้รวมแล้วเป็นทักกระดาษ A4 เพียงมาประมาณ14หน้านะครับก็ถามเข้าไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับมีคำขวัญนะครับผมนายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์
I am strong and slim. I am active and ageless because I am agile. สวัสดีครับ